بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمه والتاويل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا صدقا واخلاصا لوجهك يا رب العالمين اما بعدAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสุขสันติความเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับนักศึกษาวิชาศาสนาผู้ร่วมรับฟังที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เราได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในบรรยากาศของการเรียนรู้วิชาศาสนาซึ่งพวกเรามาอยู่ที่นี่เนี่ยนะครับในทุกๆอามันในทุกๆสิ่งที่เป็นการงานของศาสนาก็จะต้องมีการตั้งเจตนาให้มันตรงให้มันมีความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ว่าอินนามัลอะมาลุบินนียาตนะแท้จริงแล้วบรรดาอามานทั้งหลายเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเจตนาเท่านั้นมันก็ขึ้นอยู่เก็บเจตนาหมายความว่าจะพิจารณาว่าจะให้มันเป็นการงานที่ดีหรือไม่ดีก็ดูที่เจตนาเป็นหลักดูที่เจตนาเป็นหลักและมีหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอีกว่ากัมมินอามะลินยุตัสาวะรุบิซูเราะติอามาลิดดุนยาวะยะซีรุบิฮุสนินนิยะติมินอามาลิลอาคิเราะห์วะกัมมินอามะลินยุตัสาวะรุบิซูเราะติอามาลิลอาคิเราะห์ซุมมายะซีรุมินอามาลิดดุนยาบิซูอิลนิยะห์มีอามันเยอะแยะเลยนะครับที่รูปลักษณ์ภายนอกของมันเนี่ยมองดูแล้วมันน่าจะเป็นอามันดุนยาเช่นการค้าขายอย่างเนี้ยมองดูแล้วมันเป็นอามันดุนยาการซื้อขายการค้าขายซื้อขายทั่วๆไปแล้วมันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งจากอามันของอาคิเราะห์ด้วยกับเจตนาที่ดีด้วยกับเจตนาที่ดีคนหนึ่งซื้อขายของจากอีกคนหนึ่งเนี่ยก็เนื่องจากต้องการจะช่วยเหลือต้องการจะช่วยสนับสนุนเขาอย่างเช่นคนหนึ่งเขากลับเนื้อกลับตัวจากสิ่งที่เลวร้ายเคยประกอบอาชีพที่มันไม่สุจริตเขากลับเนื้อกลับตัวมาประกอบอาชีพที่มันสุจริตเราเห็นเขาทำอย่างนั้นเราก็ไปร่วมซื้อไปช่วยซื้อเขาเพื่อเป็นการสนับสนุนเขาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นผลบุญนะโดยเรามีเจตนาเสริมเข้าไปเออช่วยกันสนับสนุนคนอุตส่าห์กลับเนื้อกลับตัวแล้วเราต้องช่วยสนับสนุนถ้าเราปล่อยเขาไม่ไปช่วยเหลือเขาขายไม่ได้นะเขามาทำอาชีพสุจริตหากินไม่ขึ้นเดี๋ยวเขาก็กลับไปสู่ในการค้าขายที่มันผิดต่อหลักการศาสนาอีกแบบนี้เป็นต้นเนี่ยเรื่องของดุนยาแต่เราเอาเจตนาอาคิเราะห์เข้าไปใส่ก็ได้เป็นผลบุญเป็นเรื่องอาคิเราะห์ไปด้วยหรือง่ายๆก็คือการที่เรากินนี่แหละการที่เรากินข้าวกินอาหารนี่แหละแล้วเราก็เจตนาว่าเราจะได้มีเรี่ยวแรงในการทำอิบาดะห์การกินนั้นก็กลายเป็นอามันอาคิเราะห์และได้ผลบุญไปด้วยต่อมามีอามันอีกมากมายที่ถูกมองดูถูกสร้างรูปขึ้นมารูปภายนอกเนี่ยคนทั่วไปเขามองกันดูแล้วนี่มันเป็นอามันอาคิเราะห์ชัดๆเลยเนี่ยอย่างเช่นการมาเรียนหนังสือ
การละหมาดการอ่านอัลกุรอานมองดูรูปภายนอกของมันเนี่ยมันเป็นอามันอาคิเราะห์ชัดๆเลยหลังจากนั้นมันก็กลายเป็นอามันดุนยาเฉยเลยเพราะมีเจตนาไม่ดีแอบแฝงมีเจตนาไม่ดีแอบแฝงต้องการให้ผู้คนเขากล่าวถึงเราในแง่ดีต้องการให้คนเขาโจทย์ขานกันว่าเราเป็นผู้ที่เคร่งครัดศาสนาแบบนี้เป็นต้นภายนอกดูเป็นการงานศาสนาแต่ว่าภายในกลายเป็นการงานอาคิเราะห์ก็จะไม่ได้ผลบุญและจะมีความผิดด้วยนะครับมันมีความแตกต่างกันอยู่นิดนึงก็คือว่าการงานดุนยาเนี่ยเอางานอาคิเราะห์เนี่ยไปใส่ได้เดินร่วมกันได้ถ้าเดิมมันเป็นงานดุนยาเราเอางานอาคิเราะห์เข้าไปใส่ร่วมได้แต่ถ้ามันเป็นงานอาคิเราะห์เราเอาดุนยาไปใส่ร่วมไม่ได้เราจะบอกว่าครึ่งๆละกันหวังดุนยาด้วยหวังอาคิเราะห์ด้วยไม่ได้หลักมันเป็นอย่างนั้นถ้ามันเป็นงานดุนยาเนี่ยเราเอางานอาคิเราะห์ไปเนี่ยเอาไปใส่เนี่ยได้นะเอาไปใส่ได้เราก็ได้ผลประโยชน์ในดุนยาด้วยนะอย่างเช่นเราไปซื้อของคนหนึ่งเพื่อเราได้จะสนับสนุนเขาเนี่ยนะครับให้เขาประกอบอาชีพที่สุจริตเนี่ยเราก็ได้กินด้วยแล้วก็ได้ผลบุญไปด้วยเหมือนกับเราไปตามงานน้ำชาเนี่ยถามว่าเราไม่เคยกินหรอก๋วยเตี๋ยวน่ะเราไม่เคยกินหรอกขมกน่ะร้านแถวบ้านเราไม่มีขายหรอเราต้องถ่อไปยันอยุธยาเนี่ยสมมุติเนี่ยมันก็เป็นเรื่องกินใช่มั้ยล่ะก็เป็นเรื่องกินก็เป็นเรื่องดุนยานั่นแหละแต่เราตั้งใจว่าซื้อที่นี่เงินมันก็จะได้เข้ามัสยิดของเขานั่นแหละมันก็เลยมีผลและบุญของอาคิเราะห์เข้ามาเกี่ยวไปด้วยทีนี้ในการเรียนของพวกเราเนี่ยนะครับเราควรจะต้องตั้งเจตนาอย่างไรนะท่านอิหม่ามบุรฮานอัซซารุนูจีนะบุรฮานุลอิสลามอัซซารุนูจีนะครับได้กล่าวเอาไว้ในหนังสือของท่านหนังสือที่ชื่อว่าตะอลีมุลมุตะอัลลิมนะตะอลีมุลมุตะอัลลิมนะครับนะตอรีกอตตะอัลลุมเขาบอกว่าในการตั้งเจตนาการศึกษาวิชาศาสนาของเราเนี่ยเราจะต้องตั้งเจตนาเพื่อแสวงหาความรู้นะแสวงหาความพอพระทัยของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเบอร์หนึ่งเลยเบอร์หนึ่งเลยนะครับในการที่เรามาเรียนศาสนาแสวงหาความพอใจและกันเรียกกันง่ายๆภาษาไทยแบบบ้านๆพวกเรานี่แหละเรามาเนี่ยเพื่อให้อัลลอฮฺพอใจเราในเมื่อเราอยากเป็นคนรักของอัลลอฮ์เนี่ยเราทำอะไรก็แล้วแต่เราจะนึกอยู่ตลอดว่าอัลลอฮ์จะพอใจเราไหมนะเขาเปรียบเหมือนกับการที่เรารักชอบใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราจะทำอะไรเนี่ยเราก็นึกอยู่ตลอดว่าถ้าเขารู้เนี่ยเขาจะชอบไหมพฤติกรรมแบบนี้แต่อันนี้เราไม่ต้องนึกหรอกว่าอัลลอฮ์ตาลาจะรู้ไหมอัลลอฮ์รู้แน่นอนอยู่แล้วเพียงแต่เราทำให้มันตรงต่อสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาวางสิ่งที่อัลลอฮฺตาลากำหนดเอาไว้พร้อมกับเจตนาที่บริสุทธิ์ใจคือต้องการความพอใจจากอัลลอฮฺตาลาวัดดารอลอาคิเราะห์และต้องการผลตอบแทนในอาคิเราะห์และต้องการขจัดความไม่รู้ออกจากตัวเองและคนอื่นๆเรื่องศาสนาอีกมากมายที่เราไม่รู้บางอย่างเราทำเนี่ยเราคิดว่าดีนะแต่ศาสนาบอกว่าเรื่องนี้ไม่ควรเราก็จะได้ปรับพฤติกรรมของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความคิดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ซับซ้อนมากเรามาเรียนศาสนาบางเรื่องเขาสอนมุมมองแง่คิดแบบอิสลามนะเราก็จะได้รู้ว่าอิสลามต้องคิดแบบนี้นะจะไปคิดตามนักคิดนักปรัชญาตะวันตกไม่ได้แบบนี้เป็นต้นและเพื่อให้ศาสนานั้นมันยังคงอยู่ต่อไปนะครับนี่ก็เป็นเจตนาเบื้องต้นที่เราจะต้องตั้งกันนะครับในขณะที่ทำการศึกษาวิชาศาสนานะและยังมีอีกมากมายที่เขาได้กล่าวไว้นะครับแต่ว่ามันเป็นพื้นที่นะอีกวิชาหนึ่งอีกหมวดวิชาหนึ่งแต่ที่นำมาเสริมเนี่ยก็คือเพื่อเป็นการเริ่มต้นการเรียนของเราด้วยกับเจตนาที่มันตรงนะเจตนาที่มันถูกแนะนำมาโดยผู้รู้นะครับเขาแนะนำว่าเราเนี่ยจะต้องตั้งเจตนาอย่างไรเกี่ยวกับการศึกษาวิชาศาสนาของเรา
อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้เรายังอยู่ในซูเราะตุลกาฟียังอ่านกันต่อไปนะครับหยุดกันไปนานเลยหยุดกันไปนานเลยสำหรับช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาก็อัลฮัมดุลิลลาห์บางคนเป็นบ้างไม่เป็นบ้างนะอัลฮัมดุลิลลาห์ทั้งหมดอัลฮัมดุลิลลาห์อะลากุลลิฮาลนะครับนะมุสลิมต้องเป็นแบบนั้นต้องสรรเสริญอัลลอฮ์ตาลาได้ในทุกๆสถานการณ์นั่นคือคนที่ยินดีนั่นคือคนที่พอใจในสิ่งที่ผู้เป็นที่รักของเรามอบให้นั่นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้คนเป็นมุสลิมเมื่อได้รับสิ่งดีๆเขาก็ชุกรเมื่อพบกับสิ่งที่ไม่ดีเขาก็อดทนซึ่งทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นผลละบุญทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่เป็นผลละบุญเราหยุดกันไปนานก็จะต้องขอทบทวนกันสักหน่อยนึงนะครับเอาแบบสั้นๆนะซูเราะตุลกาฟีนะกาฟนะก็แปลว่าถ้ำแปลว่าถ้ำเหตุก็เพราะว่าซูเราะเนี้ยเน้นในเรื่องของชาวถ้ำมีกิสซอมีเรื่องราวของชาวถ้ำซึ่งเป็นคนในสมัยก่อนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะมาเผยแผ่ศาสนาเป็นเรื่องราวที่ชาวยะฮูดีเนี่ยเขาแนะนำชาวอาหรับมักกะว่าถ้าอยากจะทำให้มุฮัมมัดเนี่ยนะเสียหน้าอยากจะทดสอบว่ามุฮัมมัดเนี่ยเป็นรอซูลจริงหรือไม่นะให้ถามเรื่องนี้กับเขาให้ถามเรื่องราวของชาวถ้ำเพราะเรื่องราวของชาวถ้ำเนี่ยคนรุ่นหลังเนี่ยจะไม่รู้นอกจากคนที่ได้รับข้อมูลสืบต่อกันมาชาวยะฮูดเนี่ยหรือเรียกง่ายๆว่าชาวยิวนั่นแหละเขาก็เป็นคนที่นับถือในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาก่อนเขาก็ส่งต่อข้อมูลทางประวัติศาสตร์ต่อกันมาเรื่องราวบรรดานบีต่างๆเขาก็ส่งต่อกันมาเรื่องราวบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ที่นับถือที่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็ส่งต่อกันมาเพราะฉะนั้นพวกนักบวชนักบุญชาวยิวเนี่ยเขาก็รู้เรื่องราวเหล่านี้แล้วเขาก็รู้ว่าถ้าใครเป็นนบีในยุคนี้ถึงแม้จะเกิดไม่ทันเหตุการณ์นั้นถึงแม้จะไม่เคยได้ศึกษาข้อมูลเหล่านั้นมาก่อนก็จะสามารถบอกเล่าข้อมูลได้ด้วยการวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออัลลอฮ์ตาลาส่งความรู้มาแบบลัดมาเลยให้วะฮีนี่ก็คือความรู้ทางลัดไม่ต้องเรียนสืบต่อกันมาอย่างที่ชาวยิวก็ส่งต่อข้อมูลกันมาซึ่งชาวอาหรับมักกะก็ได้มาถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงเรื่องนี้และท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้เล่าให้พวกเขาฟังว่าชาวถ้ำนั้นก็มีอยู่ด้วยกัน7คนเป็นคนวัยหนุ่มเลยเป็นคนที่กำลังอุดมการแรงเลยนะในเมืองของเขาเนี่ยอิบาดะห์ต่อรูปปั้นกันเยอะแยะมากมายไปหมดแต่ว่าพวกเขา7คนเนี่ยยึดมั่นในแนวทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อิบาดะห์ต่อรูปปั้นไม่ก้มสักการะต่อรูปปั้นพวกเขาทั้งหลายก็ถูกเรียกตัวเข้าไปสอบสวนโดยกษัตริย์ที่ปกครองเมืองในยุคนั้นแล้วกษัตริย์ก็บอกกับพวกเขาว่าจะต้องนับถือแบบเดียวกับคนในเมืองนะแต่ทั้ง7คนนี้ก็ยืนกรานบอกว่ายังไงก็แล้วแต่พวกเขาจะต้องนับถืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวเท่านั้นนะกษัตริย์ก็เรียกมาปรับทัศนคติว่าอย่างนั้นเถอะนะแล้วก็ปล่อยตัวกลับไปก่อนให้โอกาสก่อนให้โอกาสก่อนเพราะว่าเห็นว่ายังเป็นคนหนุ่มอยู่นะยังเด็กอยู่ให้โอกาสกลับให้กลับไปคิดที่บ้านดูก่อน7คนนี้ก็ปรึกษากันบอกว่าถ้าเรายังอยู่ต่อไปแล้วก็เดี๋ยวทหารก็จะต้องมาตามตัวไปเรียกไปปรับทัศนคติอีกแน่เลยนะและอาจจะต้องถูกบังคับแล้วแหละให้ทำการกราบไหว้ต่อรูปปั้นเหมือนกับคนอื่นจึงปรึกษากันแล้วก็ออกหนีจากผู้คนไปในสถานที่ที่ห่างไกลแล้วก็ไปพักอยู่ในถ้ำหลังจากนั้นก็หลับไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาเนี่ยในช่วงที่หลับไปเป็นระยะเวลาอย่างยาวนานด้วยการดูแลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปากถ้ำนี่ทำมุมได้องศากับแสงแดดพอดีแสงแดดเนี่ยเหมาะแสงแดดเนี่ยกำลังพอดีกับความต้องการของมนุษย์ไม่รุนแรงกับพวกเขามากจนเกินไปในขณะที่พวกเขาหลับนะครับแล้วก็มีสุนัขตัวหนึ่งเนี่ยเฝ้าอยู่ปากถ้ำด้วย
สุนัขที่พวกเขาพามาอันนี้มันเป็นชะรีอะห์ของสมัยก่อนอย่างพวกเราพอเวลาพูดถึงสุนัขแล้วเราก็อยากจะหนีกันนะพวกเราไม่ขอยุ่งเกี่ยวด้วยนะในเรื่องของสุนัขการเลี้ยงสุนัขเนี่ย หลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังดูแลเขาต่อไปเรื่อยๆโดยการที่พวกเขาเนี่ยมีการพลิกไปพลิกมาอยู่ตลอดพอแต่หากว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมันนิ่งอยู่กับพื้นดินนานๆเนี่ยมันจะจมลงไปในพื้นดินพื้นดินจะกัดจะกินมันเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาจึงให้พวกเขานี่พลิกตัวอยู่ตลอดและให้พวกเขาเนี่ยหลับไปโดยที่ดวงตานั้นยังเปิดกว้างอยู่ใครผ่านมาก็จะเกิดความรู้สึกกลัวและมองไม่ออกว่าพวกเขานั้นกำลังหลับอยู่จึงไม่มีใครมาทำร้ายพวกเขาได้ในช่วงระยะเวลาที่เขาหลับไปเป็นเวลาถึง300ปีหลังจากนั้นก็ได้ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็ปรึกษากันว่าตกลงเรานี่หลับกันไปกี่ปีเนี่ยคนหนึ่งก็บอกว่าน่าจะวันหนึ่งละมึงนะวันครึ่งวันนะไม่น่าจะนานนักหรอกนะครับปรึกษากันเพราะว่าไอ้ตอนมานี่มันยังตอนเช้าๆตอนสายๆอยู่พอเวลาตื่นมาอีกทีนึงนี่ปรากฏว่าดวงอาทิตย์กำลังจะตกดินก็คิดว่ามันเป็นการตกดินของดวงอาทิตย์ในวันนั้นนะคิดว่าอย่างนั้นผลสุดท้ายก็เลยส่งคนคนหนึ่งไปนะครับเอาเงินไปเพื่อไปซื้อของแล้วก็ไปสืบข่าวคราวว่าคนในเมืองเนี่ยเขาสักการะต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากันหรือไม่หรือว่าพวกเขานั้นยังคงอิบาดัตต่อรูปปั้นอยู่เหมือนเดิมก็เข้าไปสืบข่าวทำตัวให้แนบเนียนนะครับและไม่ให้รู้ว่าเป็นหนึ่งจากเจ็ดคนที่หนีการจับกุมของทางการปรากฏว่าพอเวลาเอาเหรียญเนี่ยไปซื้อของคนก็ตกใจว่าโอ้โหเหรียญ นี่มันเก่ามากนะเพราะว่าเหรียญเนี่ยมันจะถูกปั๊มเป็นรูปนะถูกทำเป็นรูปของกษัตริย์แต่ละยุคสิ่งนี้เนี่ยทำสืบต่อกันมาทำสืบต่อกันมาโดยตลอดนะครับปัจจุบันนี้เราก็เห็นใช่ไหมล่ะนะแบงก์เอ่ยเหรียญเอ่ยของแต่ละเมืองแต่ละประเทศเขาก็จะตีพิมพ์ปีที่ผลิตเอาไว้นะครับแล้วก็ใส่รูปของกษัตริย์ของผู้ปกครองแต่ละเมืองแต่ละประเทศนั้นเอาไว้คนที่รับเหรียญพ่อค้าที่รับเหรียญซื้อของไปเนี่ยนะที่เขาเอามาจ่ายเป็นค่าซื้อของไปเนี่ยเห็นปุ๊บโอ้โหนี่มัน300ปีได้แล้วนี่ก็เลยตกใจกันใหญ่นะครับก็เลยถามความกันไปคุยกันไปคุยกันมาก็บอกว่าโอ้ตอนเนี้ยหรอคนในเมืองนี่อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลากันเป็นส่วนมากแล้วนะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลากันจะหมดแล้วนะครับแล้วก็เลยนำตัวส่งไปหากษัตริย์นะกษัตริย์ก็สอบความนะถามความเป็นมาเป็นไปว่าไปอยู่ที่ไหนยังไงแล้วก็พาผู้คนนะตัวแทนคนนั้นนะตัวแทนหนึ่งจากเจ็ดนะก็พาผู้คนพากษัตริย์เนี่ยไปเยี่ยมเพื่อนของเขาอีก6คนนะผู้คนก็ได้เห็นแล้วว่านี่แหละการฟื้นคืนชีพเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสามารถให้มันเกิดขึ้นได้เพราะในช่วงนั้นคนกำลังถกเถียงกันถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการฟื้นคืนชีพในวันกิยามะฮ์ว่ามันจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนยันให้เห็นโดยมูชาฮาดะห์ให้เห็นด้วยกับตาได้อยู่ในสถานการณ์จริงๆเลยสำหรับคนยุคนั้นนะสำหรับคนในยุคนั้นได้เห็นเลยว่าเนี่ยคน300ปีหลับไปแล้วยังฟื้นขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นการฟื้นคืนชีพนี่ก็ขึ้นมาทั้งวิญญาณและร่างกายนี่แหละส่วนพวกเราก็ได้รับการยืนยันด้วยกับข้อมูลเพราะเราไม่ได้อยู่ร่วมยุคสมัยกับคนเหล่านั้นนะพวกเราก็ได้รับข้อมูลมานะครับและเราก็เชื่อมั่นตามนั้นว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้พวกเรานั้นฟื้นขึ้นมาหลังจากที่พวกเราเนี่ยได้เสียชีวิตและอยู่ในหลุมฝังศพจนกระทั่งเนื้อหนังมังสาของพวกเราเนี่ยมันเปื่อยมันย่อยสลายกลายเป็นดินไปหมดแล้วถ้าอัลลอฮฺตาลาจะให้ฟื้นขึ้นมาก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนี่คือเรื่องราวที่เราได้ผ่านกันมาของชาวถ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราอ่านซูเราะห์เนี่ยที่ส่งเสริมให้อ่านในคืนวันศุกร์หรือวันศุกร์เนี่ยนะครับที่จะทำให้คนที่อ่านเนี่ยมีรัศมีตั้งแต่ศุกร์หนึ่งถึงอีกศุกร์หนึ่งเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยตั้งแต่จนภาคพื้นดินเนี่ยจนกระทั่งถึงชั้นฟ้านะครับเราก็มาเพิ่มคุณภาพในการอ่านด้วยการรู้ถึงความหมายในซูเราะตุลกาฟีเนี่ยก็จะมีเรื่องราวของชาวถ้ำนะเป็นเรื่องแรกนะครับที่นำมาบอกมาเล่ากันต่อไปนะครับก็เรามาถึงตรงนี้แล้วกันนะเช
ฉันขอมาเริ่มต่อจากครั้งก่อนตรงเนี้ยมันลงล็อกพอดีถ้าใครมีหนังสืออ่ะนะถ้าใครมีหนังสือก็หน้าที่1337นะครับเริ่มต้นที่มูลเหตุแห่งการลงองค์การต่อไปนี้ก็คืออายะที่23คืออายะที่23นะครับมูลเหตุแห่งการลงองค์การต่อไปนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสะบับนูซูลพวกเราเนี่ยเรียกคำทับศัพท์กันหลายคำเหมือนกันนะภาษาอาหรับเนี่ยเราเรียกกันในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะอย่างเช่นสุญูดอย่างเงี้ยเราบอกสุญูดเรารู้แล้วว่าสุญูดคืออะไรนั่นเป็นคำภาษาอาหรับเราก็เรียกทับศัพท์กันมาแต่ในวิชาอรรถาธิบายกุรอานเนี่ยมันจะมีเหตุแห่งการประทานอายะห์ลงมาว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอายะห์นี้ลงมาเนี่ยมันมีเหตุอันใดเกิดขึ้นก่อนนั้นในภาษาอาหรับก็เรียกว่าซะบับนูซูลเรียกง่ายๆเรียกแบบบ้านๆเลยซะบับนูซูลสาเหตุแห่งการประทานอายะห์อายะห์ที่23เนี่ยนะครับมันมีซะบับนูซูลว่ามีชาวยะฮูดีเนี่ยนะครับยุชาวนครมักกะชาวยะฮูดีคือใครคือชาวยิวชาวยิวได้บอกไปแล้วว่าเขาเป็นบุคคลที่นับถือในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันนับถือมาตั้งแต่นานมาแล้วพวกเขาก็มีคัมภีร์เหมือนกันคัมภีร์เตารอตซึ่งประทานมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคัมภีร์อินจีลซึ่งประทานมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับท่านนบีอีซาอะลัยฮิสลามคัมภีร์ซะบูรซึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับนบีดาวูดอะลัยฮิสลามคืออิสลามคือศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราสรุปความเข้าใจกันง่ายๆว่าในความเป็นจริงแล้วมันคือศาสนาเดียวกันทั้งหมดนั่นแหละตั้งแต่สมัยนบีอาดัมจนกระทั่งถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์แต่ทีนี้ว่าแต่ละศาสนาเนี่ยแต่ละยุคแต่ละสมัยไม่ใช่แต่ละศาสนาแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงหลักการไปเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัยยุคหนึ่งอัลลอฮ์ตาลาลงบัญญัติมาแบบนี้เหมาะสมกับคนยุคสมัยนั้นพอเวลายุคหนึ่งลงมาใหม่อีกแบบหนึ่งพอเวลายุคท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลงมาอีกแบบหนึ่งครบสมบูรณ์ทั้งหมดแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วเพราะฉะนั้นคนที่นับถืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใหม่ในยุคก่อนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับก็จะต้องเปลี่ยนมานับถือหลักการอิสลามเนี่ยนับถืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยหลักการปฏิบัติหลักการอิบาดัตในแบบที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาสอนหลักมันเป็นอย่างนั้นแต่ก็มีบางคนเนี่ยเขาไม่เปลี่ยนมาเขายังอยู่กับหลักการเดิมเขาก็ไม่ยอมรับในการเป็นนบีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยทำให้กลุ่มนึงเนี่ยเขายังยึดติดอยู่ยังนับถืออยู่กับนบีมูซายังอยู่กับคัมภีร์เดิมคัมภีร์เตารอตของเขาพวกนี้ก็เรียกว่าชาวยิวนะเราไล่ไปลำดับไปแค่นบีมูซาพอเอาง่ายๆตรงนี้และอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคริสต์นั่นแหละที่เรียกว่านาซอรอน่ะพวกเขายังคงนับถือตามแบบบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ถูกประทานลงมาให้กับนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนะเดิมๆนะเขานับถืออัลลอฮ์ตะอาลาเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าโดยหลักแล้วเมื่อนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาทุกคนที่มีชีวิตอยู่ได้พบนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยและหลังจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะต้องเปลี่ยนมาปฏิบัติหลักการศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่2กลุ่มนี้ไม่ยอมเปลี่ยนเนี่ยความเป็นพี่น้องกันความละไม้ใครคึงกันในเรื่องของหลักการหลายๆข้อเนี่ยจึงเกิดขึ้นในศาสนายิวศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามนี่เราต้องมีความรู้พื้นฐานตรงนี้ก่อนแล้วชาวอาหรับมักกะล่ะชาวอาหรับมักกะก็คือคนที่เป็นศัตรูคอยขัดขวางการเผยแผ่ศาสนาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งส่วนมากเป็นชนชั้นนำที่พวกเขาเนี่ยไม่ยอมเสียผลประโยชน์เพราะถ้าหากว่าพวกเขายกให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลก็เท่ากับว่าพวกเขาจะต้องเสียอำนาจในการเป็นผู้นำไปนี่ทั้งสองกลุ่มนี้จึงมีเป้าหมายที่ตรงกันคือไม่ยอมรับ
ในการเป็นผู้นำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชาวยิวก็อยากให้บทบัญญัติของพวกเขาเนี่ยแบบปฏิบัติของพวกเขาเนี่ยยังคงได้รับการปฏิบัติต่อไปพวกเขายึดติดตรงนั้นชาวมักกะล่ะก็ไม่ต้องการเสียอำนาจที่พวกเขาปกครองมักกะแล้วก็ผลประโยชน์จากคนที่มาตอวาฟมาทำฮัจญ์ที่นั่นน่ะมันมากมายพวกเขาเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์อยู่พวกเขาก็ไม่ยอมจึงมีเป้าหมายที่ตรงกันก็เข้าหลักที่ว่าศัตรูของศัตรูก็เป็นมิตรในเมื่อชาวมักกะมีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศัตรูในเมื่อชาวยะฮูดก็มีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศัตรูทั้งสองกลุ่มนี้ก็จึงเป็นมิตรกันเป็นมิตรกันก็ปรึกษากันนะปรึกษาในการที่จะทำให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยต้องเลิกเผยแพร่ศาสนาไปไม่ว่าจะทำให้อับอายไม่ว่าจะทำร้ายร่างกายไม่ว่าจะขาดผลประโยชน์ไม่ว่าจะใส่ร้ายป้ายสีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับบททดสอบมาสารพัดอย่างนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคนหนึ่งบอกว่าชีวิตฉันนั้นมันลำบากเหลือเกินให้ดูท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราอาจจะเข้าใจว่าโอ้คนเป็นนบีก็น่าจะสบายนั่นเป็นเพราะเราไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงไม่เคยได้มาอ่านรายละเอียดว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกทดสอบอะไรบ้างทั้งร่างกายและจิตใจโดนสารพัดอย่างมากที่สุดมากที่สุดเลยบุคคลไหนที่อัลเลาะห์ตะอาลาทดสอบมากบุคคลนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักมากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลารักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็โดนทดสอบมากที่สุดเพราะฉะนั้นบรรดาผู้รู้เนี่ยบรรดาอุลามะเนี่ยนะหรือว่าบรรดาซะลาฟุศซอลิฮ์เนี่ยเขาระวังตัวระวังตัวว่าถ้าเขาสบายมากๆเอ๊ชีวิตมันไม่ค่อยจะโดนทดสอบเลยเนี่ยสาสาว่าอัลลอฮ์ตะอาลาจะไม่รักซะแล้วสาสาว่าอัลลอฮ์ตะอาลาจะตัดหางปล่อยวัดซะแล้วนะจับตอนปล่อยสุเราแล้วกันนะพวกเรานะไม่ตัดหางปล่อยวัดนะจับตอนแล้วไปปล่อยสุเรานะว่าอย่างนั้นหมายความว่าอัลลอฮ์ตะอาลาไม่สนใจหรือเปล่าเนี่ยไม่มีบททดสอบใดๆมาเลยนะพวกเขากลัวกันอย่างนั้นอ่ะนี่ทำความเข้าใจเกี่ยวกับยะฮูดีกับชาวนครมักกะปรึกษากันให้ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณพวกชาวยะฮูดีเนี่ยมันคนเป็นคนมีความรู้เกี่ยวกับหลักการศาสนายะฮูดีหรือว่ายิวเนี่ยเรื่องของชาวถ้ำเรื่องของซุลกอรไนซุลกอรไนคือใครเดี๋ยวในซูเราะห์นี้ก็จะได้บอกต่อไปอีกพร้อมกับประวัติโดยสรุปของเขาฝ่ายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยบอกแก่ชาวมักกะนะครับอันนี้ก็หมายความว่าชาวมักกะเนี่ยมาถามแล้วขอถาม3เรื่องนี้มุฮัมมัดบอกพวกเราเกี่ยวกับ3เรื่องนี้ทีสิ1เรื่องของวิญญาณวิญญาณมันเป็นยังไงวิญญาณนี่คือเรื่องที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลายืนยันเอาไว้แล้วว่ามนุษย์ไม่มีคำตอบทุกวันนี้มนุษย์ก็ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนมีแต่คลิปสร้างภาพไปอย่างนั้นคลิปที่ว่าบอกว่าเหมือนจะจับภาพของดวงวิญญาณได้แต่ก็บอกว่ามันเป็นการลวงโลกกันซะส่วนมากนะยังไม่มีใครสามารถยืนยันได้อย่างแท้จริงว่าลักษณะของดวงวิญญาณนั้นมันเป็นอย่างไรนะชาวยิวก็มาถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวกับเรื่องของดวงวิญญาณเรื่องชาวถ้ำเรื่องของท่านซุลกอรไนน์3เรื่องด้วยกัน1เรื่องถูกตอบไปแล้วในซูเราะตุลอิสเราะห์ซึ่งอยู่ก่อนซูเราะตุลกะฮ์ฟีโดยที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้บอกเล่าเหตุการณ์นั้นเอาไว้ว่ายัสอะลูนะกะอานิรรูห์กุลิรูฮุมินอัมริร็อบบีมุฮัมมัดเอ๋ยต่อไปพวกเขานั้นจะมาถามเจ้าถึงเรื่องของดวงวิญญาณมาถามว่าฮากีกะรายละเอียดที่แท้จริงของดวงวิญญาณเนี่ยรูปร่างหน้าตามันเป็นอย่างไรมันทำงานอย่างไรดวงวิญญาณเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเลยแนะนำกับท่านนบีมุฮัมมัดไปว่ากูลิรูฮูมินอัมริร็อบบีมุฮัมมัดเอ๋ยเจ้าจงตอบเขาไปเถิดว่าเรื่องของดวงวิญญาณมันเป็นเรื่องของพระผู้อภิบาลของฉันหมายความว่ามนุษย์ไม่สามารถที่จะรู้รายละเอียดของดวงวิญญาณได้ท้าเลยยันวันกิยามัตก็ไม่มีใครสามารถระบุรายละเอียดของดวงวิญญาณได้อย่างชัดเจนจนทำให้ทุกคนนั้นยอมรับได้ทั้งหมดอย่างเรื่องระบบการมองนะอย่างเรื่องประสาทสัมผัสต่างๆอันนี้วิเคราะห์กันออกมาวิเคราะห์ได้นะนักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์วิจัยเชื้อโรคเอ่ยอะไรเอ่ยสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อน
สิ่งที่ในสมัยก่อนไม่สามารถมองได้มาก่อนเดี๋ยวนี้มองเห็นหมดอ่ะเป็นที่ยอมรับกันยอมรับกันโดยหลักวิทยาศาสตร์แต่ทุกวันนี้วิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถหาคำตอบเกี่ยวกับดวงวิญญาณได้ยันวันกิยามะฮ์ก็ไม่มีใครรู้มันออกไปตอนไหนยังไงก็ไม่รู้ไปแบบไหนยังไงไม่มีใครรู้เลยนะแล้วมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันอยู่ในตัวเราเนี่ยมันอยู่ในตัวเราเนี่ยเรารู้ไหมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่หัวหรือเปล่าหรือมันอยู่ที่หน้าอกหรือมันอยู่ที่พุงบอกหน่อยว่าดวงวิญญาณอยู่ตรงไหนแล้วมันทำงานยังไงถ้าระบบดวงตานี่เขาวิเคราะห์ได้มันทำงานแบบนี้แบบนั้นระบบโลหิตมันทำงานอย่างนี้อย่างนั้นนะหมอแก้ไขได้พอเวลาเลือดมันจะตันทีหมอก็ทำบอลลูนนะหมอรู้หมอสามารถหารายละเอียดของมันได้นะจนกระทั่งคนสมัยนี้นี่อายุยืนเพราะว่าการแพทย์มันดีอย่างคนสมัยก่อนนี่จะมาผ่าหัวใจเส้นเล็กๆน้อยๆนี่ทำไม่ถูกแล้วแน่นไปก็เสียชีวิตแล้วนะหมอก็ได้เพียงแค่ประทังไปนะครับแต่เดี๋ยวนี้สามารถผ่าตัดแล้วก็เอาอะไรแต่อะไรข้างในเนี่ยมาต่อมาเชื่อมกันอะไรไม่ดีเอาออกนะอะไรขาดเอาเสริมเข้าไปได้ทำได้แต่กระดวงวิญญาณล่ะไม่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับมันเลยยันวันกิยามะฮ์ก็ไม่รู้ต่อมาเรื่องของชาวถ้ำถูกกล่าวอยู่ในสุรนี้ต่อมาเรื่องของซุนกอรไนถูกกล่าวอยู่ในสุรนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อได้ทราบถึงคำขอของพวกเขาเนี่ยก็เลยบอกกับชาวมักกะฮ์ไปว่าขอให้พวกท่านมาหาฉันใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วเดี๋ยวจะบอกให้คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีความรู้ยังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่อง3เรื่องนี้รอวะฮีที่บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะบอกให้คือรอวะฮีรอองค์การรอความรู้ที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ลืมบอกไปว่าอินชาอัลลอฮ์เนี่ยฉันสรุปจากสำนวนของหนังสือง่ายๆเลยว่านบีลืมบอกไปว่าอินชาอัลลอฮ์ผลปรากฏว่าองค์การเนี่ยลงมาล่าช้าไป40วันจากเดิมสัญญากับพวกมักกะฮ์ไว้ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาให้คำตอบรอวะฮีก่อนนะถ้าวะฮียังไม่มาตอบไม่ได้นะปรากฏว่าวะฮีลงมาล่าช้าไป40วันเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงสอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้รู้หลักการพูดจานะในการสัญญาเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตเนี่ยนะครับซึ่งความล่าช้านี้ก็ทำให้เกิดความหนักอกหนักใจแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอย่างมากเพราะเฝ้ารอวะฮีทุกวันเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมาคิดว่าเอ๊ะพรุ่งนี้ก่อนน่าจะมาแล้วแต่ผลสุดท้ายโอ้โหตั้ง40วันนี่กว่าจะมาอีกฝ่ายนึงก็รอจะทับจะถมอยู่รอจะหัวเราะเยาะอยู่นะซึ่งฝ่ายชาวนครมักกะฮ์เหล่านั้นก็กล่าวหากันว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนพูดเท็จนะกล่าวหาเยาะเย้ยท่านนบีไปเรื่อยในตลอดระยะเวลา40วันนั้นท่านนบีก็หนักใจพอครบ40วันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตือนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับการให้วะฮีลงมาล่าช้าเนี่ยก็จึงมีองค์การลงมาบอกว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا และโอ้มุฮัมมัดเจ้าอย่าได้พูดจาถึงสิ่งใดๆเป็นอันขาดว่าฉันจะทำสิ่งนั้นในพรุ่งนี้ซึ่งเป็นเรื่องของอนาคตอย่าพูดว่าฉันจะทำอย่างนี้อย่างนั้นในวันพรุ่งนี้ดูต่อให้จบประโยคมันมีต่ออิลลาอัยยะชาอัลลอฮุวะซกุรร็อบบะกะอิซานะซีตะวะกุลอะซาอัยยะฮดียะนิร็อบบีลิอักรอบะมินฮาซารอชดาถ้าจะกล่าวนะกล่าวได้แต่ว่าคำว่าเว้นแต่ในหมายความว่ากล่าวได้ในบางกรณีเดิมบอกว่าไงบอกว่าอย่าพูดนะว่าจะทำอย่างนี้อย่างนั้นในอนาคตแต่ถ้าจะพูดล่ะอ่ะงั้นต้องทำอย่างนี้ถึงจะพูดได้ถึงจะสัญญาเรื่องอนาคตได้หมายความว่าจะต้องกล่าวพาดพิงเจตจำนงเจตนาละกันนะเอาคำง่ายๆว่าโดยตามที่อัลลอฮ์จะทรงมุ่งประสงค์
หมายความว่าถ้าเราจะสัญญากับใครในเรื่องของอนาคตอย่าลืมกล่าวนะว่าอินชาอัลลอฮ์เป็นสุนนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนบอกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและมีผลถึงพวกเราด้วยไม่ใช่ซุนนะคุซูซียะไม่ใช่เรื่องที่ทำเฉพาะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นเพราะแบบฉบับบางอย่างนบีทำได้คนเดียวคนอื่นไม่ต้องทำนะคนอื่นไม่ต้องทำอย่างเช่นการถือศีลอด2วันติดต่อกันโดยไม่แก้บวชตอนมักริบไปแก้บวช2วันทีเดียวค่อยไปแก้ซุโฮก็ไม่กินนะอันนั้นไม่ส่งเสริมสำหรับอุมมะไม่ส่งเสริมสำหรับมุสลิมพวกเรานะอย่างพวกเราทั่วๆไปอันนั้นเป็นเรื่องเฉพาะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เรื่องนี้ล่ะเรื่องของการกล่าวว่าอินชาอัลลอฮ์อันนี้เป็นเรื่องที่ส่งเสริมสำหรับพวกเราด้วยส่งเสริมสำหรับพวกเราด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้หลักปฏิบัติไปนะครับว่าการกล่าวสัญญาในอนาคตเนี่ยให้เรากล่าวพ่วงด้วยกับคำว่าอินชาอัลลอฮ์นะครับเราจะต้องกล่าวแบบนี้ด้วยนะครับถึงจะสัญญาเรื่องอนาคตได้ทั้งเจ้าจงหวนระลึกถึงหลักเจตจำนงของอัลลอฮ์หมายถึงจงนึกนะถึงการที่กล่าวว่าอินชาอัลลอฮ์เนี่ยนะรำลึกถึงองค์พระผู้อภิบาลของเจ้าให้ได้พร้อมกับคำพร้อมกับกล่าวคำว่าอินชาอัลลอฮ์ขณะยังอยู่สถานที่แห่งหนึ่งในเมื่อเจ้าลืมเอ่ยถ้อยคำดังกล่าวณสถานที่แห่งนั้นหมายความว่าพอเวลาเราสัญญาอะไรกับใครไปแล้วเนี่ยแต่เรายังนั่งอยู่ตรงนั้นตอนที่เราพูดสัญญาไปเนี่ยเราลืมกล่าวคำว่าอินชาอัลลอฮ์นะเช่นบอกว่าอ้าวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาเจอกันตรงนี้ตรงนั้นนะครับนัดเจอกันแต่ก็ลืมกล่าวคำว่าอินชาอัลลอฮ์แต่ในขณะที่เราพูดไปเนี่ยเรายังไม่ได้แยกย้ายกันเรายังอยู่ในที่นั่งเดียวกันเนี่ยสมมติเนี่ยเรายังเรียนกันอยู่ตรงเนี้ยเรายังอยู่กันตรงเนี้ยไอ้ตอนก่อนเข้าเรียนเนี่ยเราบอกกับเพื่อนเราว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันนะ 9:00 น.เช้าแต่เราลืมกล่าวคำว่าอินชาอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นก็ให้เรานึกให้ได้นะเขาบอกว่านึกในขณะที่ยังอยู่ในที่นั่งรวมกันยังไม่แยกตัวกันเนี่ยก็ยังมีเวลาที่จะให้แก้ตัวให้นึกแล้วก็กล่าวคำว่าอินชาอัลลอฮ์ก่อนที่จะแยกย้ายจากกันเขาบอกว่าเนี่ยในเมื่อเจ้าลืมเอ่ยถ้อยคำดังกล่าวณสถานที่นั้นและจงกล่าวว่าอัลลอฮ์องค์พระผู้อภิบาลแห่งฉันอาจแนะนำเรื่องราวอื่นๆให้ฉันได้ถึงใกล้กว่าเรื่องของชาวถ้ำนี้เพื่อให้แตกฉานแก่มวลมนุษย์และเป็นเครื่องชี้ถึงตำแหน่งศาสนทูตของฉันก็ได้หมายความว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยอาจจะให้ข้อมูลอะไรที่มันเยอะและมันลึกซึ้งมากกว่าเรื่องของชาวถ้ำเรื่องของซุลกอรนายเรื่องของดวงวิญญาณก็เป็นได้หมายความว่านะไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่ว่าจะได้เพียงแค่ข้อมูล3อย่างนี้ข้อมูลอะไรดีๆในการลงวะฮีครั้งเนี้ยถ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเสริมจะเพิ่มให้ฉันก็หวังว่าจะได้รับข้อมูลดีๆเพิ่มลงมาในคราวเดียวกันนี่คือคำที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเรื่องราวของชาวถ้ำเนี่ยนะครับก็มากล่าวต่อเสริมรายละเอียดอีกหน่อยนึงก่อนหน้านั้นเนี่ยกล่าวในภาพรวมกันมาหมดแล้วกล่าวกันในภาพรวมมาแล้วนะครับตอนนี้มาถึงรายละเอียดอีกว่าตกลงพวกเขาเนี่ยหลับไปกี่ปีกันแน่อัลกุรอานระบุเวลาเอาไว้เหมือนกันในซูเราะห์นี้อายะที่25นะครับวะลาบิซูฟีกาฟิฮิมซะลาซะมีอะตินซินีนวัสดาดูติสอาเรื่องโดยภาพรวมนะเราเล่ากันไปแล้วจนกระทั่งถึงว่าได้ฟื้นขึ้นมาแล้วคนไปเจอกับคนก็มาหาพวกเขาแล้วพวกเขาก็ตายไปอีกรอบนึงพวกเขาก็ตายจริงอันนี้ตายจริงเนี่ยหลังจากที่หลับมาอย่างระยะเวลายาวนานจนคนคิดว่าตายไปแล้วนะครับนะฟื้นขึ้นมาได้พักนึงเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันให้กับคนทั่วๆไปในยุคนั้นน่ะได้เห็นว่าการฟื้นคืนชีพน่ะมันมีจริงหมดหน้าที่ของเขาแล้วนะหมดหน้าที่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ให้ผ่านมาทางพวกเขาเนี่ยแล้วพวกเขาก็จบชีวิตลงที่นั่นและก็มีคนในยุคนั้นเขาก็ถกเถียงกันว่าเราจะสร้างอะไรดีไว้ณสถานที่แห่งนี้นะครับผลปรากฏว่าฝ่ายมุสลิมก็สร้างเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจไว้ที่นั่นหรือง่ายๆเรียกว่าสร้างมัสยิดไว้ที่ตรงนั้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานถึงชาวถ้ำทั้ง7ซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าใครไปอุมเราะห์นะใครไปอุมเราะห์หรือจะไม่ไปอุมเราะห์ก็ได้อ่ะไปปาเลสไตน์ไปปาเลสไตน์ซึ่งตอนนี้พี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยถูกรุกรานถูกแย่งดินแดนไปเนี่ยนะครับไปแวะที่นั่นเนี่ยถ้าไปอุมเราะห์เนี่ยแซ่เขาก็จะต้องพาไปที่นี่แหละไม่พลาดแซ่จะต้องพาไปที่นี่แน่นอนก็คือไปเยี่ยมชมหลุมศพของชาวถ้ำทั้ง7คงมีใครเคยไปมาบ้างแล้วใช่มั้ยมีใครเคยไปมาบ้างแล้วมั้ยเคยนะได้ไปดูมาแล้วนะหลุมศพของชาวถ้ำทั้ง7นะครับอันนี้มันอยู่ในประเทศจอร์แดนนะมันอยู่ใกล้ๆกันนะเพราะว่าไปมัสยิดอักซอเนี่ยไปละหมาดในมัสยิดที่มีความสำคัญเป็นอันดับ3ของโลกไปเยี่ยมหลุมศพของนบีหลายๆท่านแล้วเขาก็พาไปเยี่ยมหลุมศพของชาวถ้ำทั้ง7ด้วยเป็นหนึ่งในสถานที่ว่าแซ่ก็จะต้องพาไปนะครับเนี่ยพอเวลาไปอยู่ตรงนั้นเหตุการณ์จบลงที่ว่าสร้างมัสยิดไว้ที่ตรงนั้นนะคือเนื้อหารวมๆจบแล้วต่อมามีประเด็นย่อยก็คือระยะเวลาที่พวกเขาหลับไปเนี่ยเป็นเวลาเท่าไหร่กันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ในซูเราะตุลกาฟีอายะที่15ว่าและพระองค์ทรงแจ้งให้ทราบว่าพวกเขาสถิตอยู่ในถ้ำเป็นเวลายาวนานถึง300ปี300ปีเนี่ยหมายถึงแห่งการคิดคำนวณทางสุริยคติเนี่ยเราดูจากสำนวนของอัลกุรอานระบุเอาไว้ว่าซาลาซามีอาตินซีนีน300ปีและบอกต่อไปว่าวัสดาดูติสอาและพวกเขาก็เพิ่มไปอีก9ปีเป็น309ปีสรุปว่ามี2มุมมองด้วยกันตรงเนี้ยมี2แง่มุมในการนับด้วยกันมุมที่1นับได้300ปีถ้านับตามสุริยคติหมายถึงนับแบบมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาเนี่ยถ้านับแบบเนี้ยได้300ปีแต่ถ้านับแบบจันทรคติหมายถึงนับแบบมุฮัรรอมซอฟารอบิอุลอาวันเรียกง่ายๆว่านับแบบเดือนอาหรับนั่นแหละจะได้309ปี309ปีเพราะว่าเดือนของอาหรับเนี่ยมันครบปีเนี่ยเร็วกว่าเดือนของมันครบปีเร็วกว่าเดือนแบบสากลเราดูสิรอมฎอนเคยอยู่หน้าหนาวตอนนี้รอมฎอนไปอยู่หน้าร้อนซะแล้วใช่ไหมเดี๋ยวมันก็จะรอมฎอนก็จะไปหน้าหนาวอีกเพราะว่ามันครบรอบปีเร็วกว่าพอเวลามันครบเร็วกว่าปุ๊บนะวันที่หนึ่งนะหรือเรียกว่าขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินอิสลามเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นในขณะที่การนับแบบสากลเนี่ยมันยังคงเดิมมันยังอยู่เหมือนเดิมถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะก็เพราะเดือนอาหรับเนี่ยเขามี29หรือ30วัน29หรือว่า30วันไม่มี31เลยน้อยกว่ายังน้อยกว่าแล้วอันนี้น้อยกว่าแล้วซึ่งของเขาจะ30 31เดือนสากลเนี่ยมกราถ้าลงด้วยคม31ถ้าลงด้วยยนต์ก็30ถ้ากุมภาพันธ์28หรือ29นานๆทีจะ29นานๆทีจะ29แต่เดือนอาหรับล่ะไม่ตายตัวสักเดือนหนึ่งดูเดือนเอามุฮัรรอมปีนี้อาจจะ30สมมุติว่ามุฮัรรอมปีนี้30วันมุฮัรรอมปีหน้าอาจจะ29วันก็ได้มันทำให้ปีแบบอาหรับเนี่ยกับปีแบบสากลเนี่ยมันห่างกันประมาณปีนึงห่างกันประมาณครึ่งเดือนโดยประมาณครึ่งเดือนนะครับก็คือปีใหม่แบบอาหรับเนี่ยจะครบรอบเร็วกว่าปีใหม่แบบสากลเนี่ยต่อปีนึงเนี่ยประมาณครึ่งเดือนพอเวลานั้นมันก็ทับไปเรื่อยๆนะมันก็ซ้ำไปเรื่อยๆครึ่งเดือนก็เป็นห่างกันเดือนนึงห่างกันเดือนนึงก็เป็นเดือนครึ่งเดือนครึ่งก็เป็น2เดือน3เดือน
มันก็จะห่างกันไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยนะครับแล้วเขาคำนวณดูแล้วว่าถ้าหากว่าเดือนสากลเนี่ยเป็นเวลา300ปีนะครับและเดือนอาหรับเนี่ยจะได้309ปีเพราะมันครบรอบเร็วกว่ามันเลยมีจำนวนมากกว่าเข้าใจไหมครับพอเข้าใจพื้นฐานนะแต่ในความเป็นจริงแล้วอะวันเวลามันคือคงเดิมของมันอย่างเดิมนั่นแหละมันอยู่ที่ว่าเราจะนับแบบไหนเท่านั้นเองนะมันอยู่ที่รูปแบบการนับของเราไอตัววันก็คือวันหนึ่งหมดไปวันหนึ่งหมดไปวันหนึ่งหมดไปนั่นแหละแต่ทีนี้ไอการนับกำหนดปีมันไม่เหมือนกันเท่านั้นเองนะสรุปเราก็ได้ความเข้าใจตรงนี้ว่าถ้า300ปีเนี่ยนับแบบสากลเรียกกันง่ายๆแล้วกันหรือใครพอจะจำคำศัพท์ได้เขาเรียกว่าสุริยคติสุริยคติก็หมายความว่าถ้าดวงอาทิตย์ขึ้นนับเป็นวันใหม่ดวงอาทิตย์ขึ้นนับเป็นวันใหม่สุริยคติแต่ถ้าจันทรคติดวงจันทร์ขึ้นตะวันลับขอบฟ้าดวงจันทร์ขึ้นถึงจะนับเป็นวันใหม่เพราะฉะนั้นนับแบบอาหรับเนี่ยนับแบบอิสลามเนี่ยคืนเลยมาก่อนวันคืนเลยมาก่อนวันที่เขาบอกกันว่าคืนวันศุกร์คืนวันศุกร์มันก็คือบฤหัสค่ำลงเพราะนับวันใหม่ด้วยกับดวงจันทร์ดวงจันทร์ก็คือดวงอาทิตย์ลงเมื่อไรเวลาละหมาดมักริบเนี่ยคือดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเวลาละหมาดมักริบก็คือดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าก็แสดงว่าเข้าสู่กลางคืนเป็นหน้าที่ของดวงจันทร์เป็นหน้าที่ของดวงจันทร์ก็แสดงว่าเข้าวันใหม่แล้วเราเลยเรียกกันว่าคืนวันศุกร์คืนวันศุกร์ถ้านับแบบสากลก็คือต้องดวงอาทิตย์ตกของวันศุกร์นั่นถึงจะเรียกว่าคืนวันศุกร์แบบสากลนะเพราะฉะนั้นสุริยคติก็คือการเริ่มวันใหม่โดยนับดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ขึ้นปุ๊บเป็นวันใหม่ถ้าจันทรคติคือดวงอาทิตย์ตกไปดวงจันทร์มาแล้วนะถึงแม้เราจะไม่เห็นก็ตามบางทีดวงจันทร์มันมาแล้วแต่เรายังไม่เห็นเราไปเห็นนู่นเอาประมาณทุ่มสองทุ่มอะไรอย่างเงี้ยเราเพิ่งจะไปเห็นนะแต่มันมาแล้วแหละนะถ้าในที่โล่งเนี่ยเขาสามารถมองเห็นมันได้นะครับก็ถือว่าเข้าวันใหม่นะต่อไปอายะที่26นะครับกุลิลลาฮูอาลามูบิมาลาบิซูลาฮูกอยบุสสมาวาติวัลอาร์ดิอับซิรบิฮีวะอัสมิอما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا โอ้มุฮัมมัดเจ้าจงกล่าวเถิดว่าอัลลอฮ์ทรงรู้ถึงระยะเวลาอันยาวนานที่พวกเขาชาวถ้ำพักอยู่ดียิ่งกว่าพวกยะฮูดีซึ่งต่างมีความขัดแย้งกันเกี่ยวกับระยะเวลาดังว่านั้นคือชาวยิวเนี่ยเขาขัดแย้งกันนะครับคือบางพวกว่า300ปีบ้างและบางพวกก็ว่า309ปีบ้างนะครับสรุปก็คือมันถูกทั้งคู่เขาขัดแย้งกันมัน300ปีหรือ309ปีสรุปแล้วมันคือถูกทั้งคู่นะ300ปีนับแบบสุริยคติ309ปีนับแบบจันทรคติความรู้ถึงบรรดาสิ่งลี้ลับแห่งบรรดาชั้นฟ้าทั้ง7และแผ่นดินนั้นอยู่ที่พระองค์หมายความว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้หมดสิ่งที่เป็นสิ่งลี้ลับในฟากฟ้าและในผืนแผ่นดินโอ้ในจักรวาลเนี่ยมนุษย์เราไปสำรวจได้น้อยมากจักรวาลนี่ยังนับอยู่ในเขตของชั้นฟ้าทั้งหมดนะครับที่พวกเราขึ้นไปเนี่ยพวกเราไม่เคยเอามนุษย์นั่นแหละมนุษย์เราก็หมายถึงพวกเราไปด้วยนะที่มนุษย์ขึ้นกันไปได้เนี่ยมันเพียงแค่ชั้นเล็กๆชั้นต่ำๆเท่านั้นเองนะครับมันยังกว้างขวางมากสิ่งลี้ลับในนั้นน่ะตกลงว่ามนุษย์ต่างดาวมันมีไม่มีเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลารู้หมดทุกวันนี้ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้สร้างข่าวเอากระแสกันไปแค่นั้นเองนะครับว่ามันมีมนุษย์ต่างดาวนะมันมีไม่มีนะอัลลอฮ์ตาลารู้นะครับและในผืนแผ่นดินล่ะในผืนแผ่นดินในป่านี่ก็ยังมีพื้นที่ที่ยังตกสำรวจอยู่อีกมากมายใต้ท้องทะเลก็นับว่าอยู่ในพื้นแผ่นดินด้วยในท้องทะเลเนี่ยนักสำรวจเขาบอกว่าโอ้โหมันยังเหลืออีกเยอะแยะเลยที่ว่ามนุษย์ยังไม่สามารถไปสำรวจได้
ยังมีสิ่งมีชีวิตที่น่าอัศจรรย์อีกมากมายในท้องทะเลที่ไม่สามารถสำรวจได้เพราะว่าพอเวลายิ่งออกไปลึกๆเนี่ยบางทีคลื่นใต้น้ำเนี่ยมันแรงมากนะเราดูนะที่ว่าเรือที่มันจะต้องแล่นผ่านออกไปไกลๆเนี่ยยิ่งออกไปไกลคลื่นยิ่งแรงใช่ไหมล่ะนั่นแหละข้างล่างบางทีมันก็แรงไปด้วยนะยังไปไม่ทั่วอีกตั้งเยอะตั้งแยะแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ทั้งหมดเพราะมันเป็นมักลูกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันน่าทึ่งยิ่งนักที่ทรงแลเห็นได้และทรงได้ยินนะครับคือการได้ยินและการมองเห็นของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันสมบูรณ์ยิ่งนะมันสมบูรณ์ยิ่งในแบบที่ไม่มีสิ่งใดเล็ดรอดการมองเห็นและการได้ยินของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปได้เลยแม้แต่สิ่งเดียวนะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มันอยู่ในใจคนก็ตามนะซิรวะอัคฟาซิรุนนี่หมายถึงไปแอบทำกันลับๆอัลลอฮ์ตาลาก็รู้อัลลอฮ์ตาลาก็เห็นอัคฟาหมายถึงสิ่งที่มันอยู่ในใจเนี่ยเราคิดไม่ดีกับใครเราคิดดีกับใครอัลลอฮ์ตาลารู้ทั้งหมดนะครับเราอาจจะปกปิดจากคนข้างๆของเราได้นะเก็บอาการเก็บความคิดนะแต่เราปกปิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ซึ่งบรรดาสิ่งที่มีอยู่ในฟากฟ้าและแผ่นดินโดยไม่มีผู้ใดจะเป็นเช่นพระองค์ใครจะรู้รายละเอียดทั้งหมดไม่มีใครรู้แบบพระองค์ใครจะเห็นใครจะได้ยินทั้งหมดไม่มีใครเป็นแบบพระองค์เพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไลซะกะมิสลิฮิชัยนะไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์ได้โดยเด็ดขาดนอกจากพระองค์แล้วย่อมไม่มีผู้ใดเลยที่จะเป็นองค์สงเคราะห์สำหรับพวกเหล่านั้นหมายความว่าไม่มีใครสามารถช่วยได้อัลลอฮ์ตาลาเท่านั้นแหละที่จะช่วยเหลือบ่าวทั้งหมดได้ทั้งที่เป็นชาวฟ้าและชาวดินในความเป็นจริงแล้วที่เราเห็นว่าคนนั้นมาช่วยเราคนนี้มาช่วยเราเนี่ยโดยหลักแล้วเขาถือว่าผู้ที่ช่วยเหลืออย่างแท้จริงนั้นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่โดยผ่านคนคนนี้โดยผ่านคนคนนี้ให้มันเป็นรูปแบบในปกติวิถีการดำเนินชีวิตไม่ใช่ว่าคนหนึ่งนั่งอยู่เฉยๆข้าวก็ลอยลงมาจากฟ้าบอกว่าเอ้ยไม่ผ่านการช่วยไม่ผ่านใครเลยผ่านอัลลอฮ์ตาลาอย่างเดียวนะอยากจะได้ยาอยากจะหายป่วยนั่งอยู่เฉยๆละหมาดอิบาดัตแล้วอัลลอฮ์ตาลาก็ให้ป่วยเขาเรียกว่ามันเสียรูปแบบการดำเนินชีวิตอัลลอฮ์ตาลาวางรูปแบบการดำเนินชีวิตมาเอ้าต้องกินข้าวต้องรักษาโรคนะเดือดร้อนมาก็ต้องขอความช่วยเหลือกันการช่วยเหลือกันในสังคมก็เป็นผลบุญการช่วยเหลือกันในสังคมก็เป็นผลบุญแต่จะต้องไม่ลืมว่าผู้ให้การช่วยเหลือแบบฮากีกีนั้นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกตัวอย่างเช่นในสถานการณ์โควิดที่เราผ่านกันมาเนี่ยโอ้ยคนหนึ่งนี่ป่วยแย่เลยนะบอกโอ้โหนี่ทำไมได้หมอนี่ฉันแย่เลยเราก็พูดกันในลักษณะขอบคุณมนุษย์แต่ในใจเราห้ามลืมว่าผู้ที่ให้เราหายอย่างแท้จริงนั้นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้บอกว่าเราจะต้องไม่รู้จักบุญคุณเราไม่เอ่ยถึงความดีของคนเลยไม่ใช่มันจะต้องคู่กันไปคู่กันไปเนี่ยโดยที่ว่าผู้ที่ให้การช่วยเหลือให้การรักษาเราอย่างแท้จริงนั้นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ตาลาให้ผ่านใครล่ะผ่านหมอคนนี้ผ่านเจ้าหน้าที่คนนั้นเราก็จะต้องรู้ซึ้งในบุญคุณของเขาด้วยเพราะมันคือหน้าที่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางเอาไว้ให้มนุษย์นั้นได้ปฏิบัติต่อกันช่วยเหลือกันและก็ซาบซึ้งในบุญคุณกันแต่จะต้องไม่ลืมว่าผู้ที่ให้การช่วยเหลืออย่างแท้จริงนั้นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าอย่างนั้นถ้าเราบอกว่าอุ้ยไม่ต้องกล่าวถึงตัวบุคคลหรอกกล่าวถึงอัลเลาะห์ตะอาลาอย่างเดียวลูกก็จะเนรคุณพ่อแม่แล้วลูกก็ไม่ต้องสำนึกในบุญคุณพ่อแม่อย่างนั้นหรือเปล่านะเราก็รู้กันอยู่ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเป็นผู้สร้างเราอย่างแท้จริงแต่ผ่านใครผ่านทางพ่อแม่และอัลเลาะห์ตะอาลาก็กำหนดหน้าที่ของเราที่จะต้องปฏิบัติต่อพ่อแม่เอาไว้ในฐานะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ่อแม่เป็นสื่อกลางในการมีเราขึ้นมามันจะต้องผูกพันกันทั้งสองด้านบุคคลที่เป็นกลางอิสลามเนี่ยมุ่งเน้นในความเป็นกลางคอยรุลอุมูริอัลซาตูฮานะที่ดีที่สุดของกิจการงานทั้งหลายคือเป็นกลางอิสลามเนี่ยดูเถอะนะเป็นกลางพอดีเดินสบายถ้าอะไรมันเป็นกลางนะมันสบายมันรู้สึกสบายใจมันถูกทางถ้ามันเอียงซ้ายเอียงขวามากไปมันไม่สบายใจและมันไปคุยกับคนอื่นไม่ได้นะมันจะทะเลาะกันเพราะว่ามันเอียงเกินไปแต่ถ้าเป็นกลางล่ะมันคุยกันได้ถ้าคนมีใจเป็นกลางด้วยกัน
อย่างเช่นคนหนึ่งขอบคุณแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ขอบคุณมนุษย์อันนี้เอียงขวาไปเอียงขวาไปอีกคนหนึ่งขอบคุณแต่มนุษย์ไม่ขอบคุณอัลลอฮฺตะอาลาอันนี้เอียงซ้ายไปแต่คนหนึ่งขอบคุณอัลลอฮฺตะอาลาในฐานะอัลลอฮฺตะอาลาเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงและขอบคุณมนุษย์ในฐานะที่ว่าอัลลอฮฺตะอาลาส่งผ่านการช่วยเหลือนั้นมาทางเขาแบบนี้เป็นกลางถูกต้องตามหลักการศาสนานี่อิสลามคือความเป็นกลางนะเดี๋ยวเราจะบอกว่าไม่มีใครช่วยเหลือนอกจากอัลลอฮ์ตาลาเราก็เอ๋งั้นมนุษย์มันก็ไม่ได้ช่วยเราสินะนะเขาเรียกว่าฮากีกีกับมาจาซีฮากีกีหมายความว่าช่วยอย่างแท้จริงแต่มาจาซีน่ะคือเราบอกว่าเอ้ยไอคนนี้มันช่วยเรามันช่วยเราแต่ในทางเรียกแบบเปรียบไปอย่างนั้นแหละนะเปรียบไปก็คือมันเป็นทางผ่านของการช่วยเหลือก็เลยเรียกมันว่าเป็นผู้ช่วยเหลือไปด้วยนะแต่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นแค่ทางผ่านของการช่วยเหลือพอจะเข้าใจกันนะความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนะเพื่อที่เราจะได้ไม่ยึดติดกับตัวมักลุกด้วยกันไม่ได้ยึดติดกับการช่วยเหลือที่มาจากมนุษย์หรือว่ามักลุกอื่นๆนะครับจนลืมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ไม่หนักจนเกินไปจนกระทั่งลืมบุญคุณที่จะต้องปฏิบัตินะให้กับมนุษย์ด้วยกันต่อมาและพระองค์จะทรงให้คนใดร่วมมือในการตัดสินของพระองค์ด้วยก็หาไม่นะเนื่องด้วยพระองค์เพียงพออยู่แล้วที่จะดำเนินการได้โดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยคู่ภาคีหลักตรงนี้ก็คือว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าอำนาจเบ็ดเสร็จอยู่ที่พระองค์คนเดียวพระองค์ผู้เดียวไม่มีใครที่จะต้องมาร่วมในการตัดสินใจสำหรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องตั้งโต๊ะที่ประชุมไม่ต้องจัดประชุมรัฐสภาถามความคิดเห็นว่าสถานการณ์อย่างนี้นะจะเอาอย่างไรดีกับบ่าวของพระองค์นะจะลงโทษบ่าวของพระองค์ดีไหมในสถานการณ์อย่างนี้จะให้โควิดมันหยุดเมื่อไหร่เนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาต้องปรึกษาใครไหมไม่ต้องเลยแล้วแต่อัลลอฮ์ตะอาลาประสงค์เลยเพราะอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้ที่มีความสามารถอย่างสมบูรณ์แบบลักษณะของการปรึกษาคนอื่นคือลักษณะของผู้ที่ไม่สมบูรณ์ไม่รู้จะทำยังไงดีทำไปแล้วเดี๋ยวไอ้คนนั้นมันก็ว่าเดี๋ยวไอ้คนนี้มันก็ได้ไอ้คนนั้นไม่ได้นะไม่ทั่วไม่รอบคอบเพราะความคิดนั้นมันจำกัดความคิดของมนุษย์ความคิดของมักลุกมันจำกัดไม่สามารถรู้ได้อย่างท่วนทั่วจึงต้องปรึกษากันหลายๆหัวช่วยคิดกันซิว่าถ้าดำเนินการไปแบบนี้เนี่ยผลดีผลเสียที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรนี่คือลักษณะของมนุษย์ลักษณะของผู้อ่อนแอจึงต้องมีคนมาช่วยปรึกษาหรืออีกมุมหนึ่งก็คืออำนาจของตัวเองคนเดียวเนี่ยไม่พอต้องหาฐานเสียงไว้เยอะๆถ้าเดินคนเดียวเนี่ยนะลำพังคนเดียวบอกฉันไม่เอาใครทั้งนั้นแหละไม่ต้องมายุ่งกับฉันเขาก็เขี่ยมันทิ้งแล้วเขาก็ไปรวมตัวกันแล้วก็จัดตั้งแกนนำขึ้นมาใหม่นะนี่คือรูปแบบการเป็นผู้นำของมนุษย์คือต้องหาฐานเสียงไว้ด้วยนะอย่างที่พอเวลาเลือกตั้งได้ปุ๊บเขาต้องวิ่งหากันแล้วเอ้ยใครจะเป็นฝ่ายร่วมรัฐบาลกันบ้างต้องรวมตัวกันให้ได้มากๆให้มันได้มากกว่าฝ่ายค้านไม่งั้นเดี๋ยวยกมือแล้วไม่ผ่านยกมือมติโหวตอะไรกันเดี๋ยวไม่ผ่านเพราะฝ่ายค้านมันเยอะกว่าพวกเราต้องรวมกันให้เยอะๆจะได้มีพลังนี่คือลักษณะของความอ่อนแอของมนุษย์ที่จำเป็นจะต้องมีผู้อื่นมาร่วมในการดำเนินการหนึ่งดำเนินการใดเพราะว่าตัวเองลำพังเนี่ยไม่แข็งแรงพอแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องอย่างนั้นเลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องหาพวกเดี๋ยวมนุษย์ชาวโลกมันจะประท้วงขับไล่อัลลอฮฺตะอาลาออกจากการเป็นพระเจ้านะไม่มีแบบนั้นนะอำนาจของพระองค์นั้นเบ็ดเสร็จทั้งหมดและทุกอย่างต้องยอมจำนนไม่มีทางขัดขืนต่อกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เลยนะเพราะฉะนั้นลักษณะบกพร่องเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ย่อมไม่เกิดขึ้นกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนเพราะหลักการศรัทธาของพวกเราที่จะต้องมีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยสรุปก็คือว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมีคุณลักษณะที่สมบูรณ์แบบทุกประการอย่างที่เราไม่สามารถคิดคำนวณระดับความสมบูรณ์ได้เลยคือสมบูรณ์แบบอย่างที่จะไปเอาอะไรไปวัดเนี่ยไม่ได้เลยอย่างพวกเรานี่ยังวัดได้ด้วยกับการทำข้อสอบอ้อพลาดไปบ้างเราสมบูรณ์แค่นี้บกพร่องส่วนหนึ่งเราวัดกันได้มนุษย์เรานี่เดี๋ยวมีเครื่องวัด IQ อะไรอย่างเงี้ยนะวัดได้แต่สำหรับอัลลอฮ์ตาลานี่วัดความสมบูรณ์ของอัลลอฮ์ตาลาไม่ได้เลยสมบูรณ์แบบอย่างประเมินค่าไม่ได้
และอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปราศจากข้อบกพร่องอย่างไม่สามารถคำนวณได้อีกว่าการสะอาดบริสุทธิ์จากข้อบกพร่องนี่มันสะอาดเกลี้ยงเกลาขนาดไหนนะเพราะฉะนั้นการมีภาคีมันบ่งบอกถึงความอ่อนแอคนเดียวเอาไม่อยู่มันเป็นข้อบกพร่องเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ย่อมไม่เกิดขึ้นกับอัลลอฮฺตะอาลาอย่างแน่นอนอัลลอฮฺตะอาลายืนยันไว้เยอะมากในอัลกุรอานและหลักฐานทางสติปัญญามันก็ยืนยันเช่นนั้นจริงๆนะแต่หลักฐานทางสติปัญญาเราต้องไปคุยกันในเรื่องวิชาอากีดะห์นะครับอันนี้เรากล่าวกันทำความเข้าใจกันโดยสรุปโดยเบื้องต้นอายะห์ต่อมาอายะห์ที่27วัตลูมาอูฮิยะอิลัยกะมินกิตาบิร็อบบิกะลามุบัดดิลลิกะลิมาติฮิวะลันตะจิดะมินดูนิฮิมุลตะฮะดาและเจ้าจงอ่านอัลกุรอานพระมหาคัมภีร์แห่งองค์พระผู้อภิบาลของเจ้าที่ถูกโดนเป็นกระแสองค์การลงมาอย่างเจ้าก็หมายถึงเป็นวะฮีนั่นแหละนะส่งลงมาเป็นวะฮีให้เจ้าเนี่ยย่อมไม่มีใครที่จะเป็นผู้สับเปลี่ยนซึ่งบรรดาพระคำแห่งพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานของพระองค์ได้หรือแม้แต่จะดัดแปลงบรรดาพระคำของพระองค์ให้เป็นอื่นก็มิได้นอกจากพระองค์เท่านั้นและนอกจากพระองค์แล้วเจ้ามุฮัมมัดเนี่ยนะจะพบเจอใครเป็นที่พึ่งพาให้พ้นอันตรายมิได้อีกเลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอ่านอัลกุรอานด้วยประทานลงมาแล้วเจ้าก็อ่านด้วยอ่านและเอาไปปฏิบัติเอาไปเผยแพร่ด้วยซึ่งก็เป็นคำสั่งสืบต่อลงมาถึงพวกเราอีกเช่นกันว่าให้พวกเรานั้นอ่านอัลกุรอานกันด้วยนี่ก็เป็นอายะหนึ่งที่สนับสนุนให้เราอ่านอัลกุรอานกันซึ่งอัลกุรอานเนี่ยนะครับไม่มีการบิดเบือนไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการดัดแปลงใดๆเหมือนกับคัมภีร์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่มก่อนๆอย่างเช่นคัมภีร์เตารอตเนี่ยนะครับได้รับการยืนยันว่ามีการบิดเบือนมีการดัดแปลงข้อมูลไปมากคัมภีร์อินจีลเนี่ยก็ได้รับการยืนยันว่ามีการดัดแปลงนะมีการบิดเบือนข้อมูลไปมากแต่อัลกุรอานนั้นได้รับการยืนยันแล้วว่าไม่มีการดัดแปลงไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดถ้าเราศึกษาวิชาที่เขาเรียกว่าอุลูมุลกุรอานความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอัลกุรอานเนี่ยในตอนหนึ่งก็คือเรื่องของการถ่ายทอดอัลกุรอานเนี่ยเขามีความรอบคอบกันอย่างมากบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเขารักในอัลกุรอานแล้วก็รวบรวมอัลกุรอานแล้วก็ตรวจสอบกันเป็นอย่างดีในการส่งต่ออัลกุรอานจนกระทั่งมาถึงสมัยคอลิฟะอุสมานเมื่อถึงสมัยคอลิฟะอุสมานปุ๊บก็จดบันทึกเป็นเล่มลงเล่มอย่างแน่นอนแล้วก็เล่มไหนเนี่ยที่มันดูแล้วมันไม่เหมือนมันไม่ใช่เนี่ยเขาจับเผาทิ้งหมดเลยเขาจับเผาทิ้งหมดเลยเขาไปรวบรวมไปสอบถามว่าใครจำอัลกุรอานมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจำอะไรกันมาบ้างเรียบเรียงแบบไหนยังไงนะครับเรียกบรรดานักอ่านทั้งหมดมาแล้วก็ทั้งที่จดบันทึกเอาไว้และก็ที่จำเอาไว้ในหัวใจเรียกมาตรวจสอบมาคัดกรองกันหมดเลยเอาข้อมูลมาทั้งหมดเพราะเขารู้ว่าถ้าปล่อยไปแบบนี้เนี่ยอัลกุรอานอาจจะสูญหายไปได้นะคนแรกที่ทำเลยก็คือท่านคอลิฟะอบูบักอัสซิดดีกรอดิยัลลอฮุอันนะครับแล้วก็มาถึงในสมัยของท่านคอลิฟะอุมัรนะคอลิฟะอุมัรก็เก็บรักษาเอาไว้แล้วพอเวลามาถึงสมัยของคอลิฟะอุสมานเนี่ยที่บอกไปนี่ก็คือชื่อของบุคคลที่ได้เป็นผู้นำมุสลิมเนี่ยต่อมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือคนที่เป็นผู้นำมุสลิมต่อจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือท่านอบูบักรก็จัดการรวบรวมอัลกุรอานตรวจสอบคัดกรองอย่างดีนะครับมาถึงสมัยคอลิฟะอุมัรก็เก็บรักษาเอาไว้พอเวลามาถึงสมัยคอลิฟะอุสมานเนี่ยนะในสมัยของคอลิฟะอุมัรเนี่ยโอ้โหอิสลามมันแผ่ขยายไปเยอะมากนะครับพอเวลานั่นคนอ่านอัลกุรอานบางคนอ่านผิดอ่านถูกเพราะว่ามันอยู่ไกลกันมากมันไม่มีสื่อการสอนเยอะแยะมากมายเหมือนกับสมัยนี้นะพอเวลาคนมารวมที่เดียวกันไอ้คนนั้นอ่านอย่างนี้ไอ้คนนี้อ่านอย่างนั้นมันทะเลาะกันว่าแกน่ะอ่านผิดฉันน่ะอ่านถูกอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าแกน่ะอ่านผิดฉันน่ะอ่านถูกผลสุดท้ายพอเวลา
ผู้ที่ไปเจอปัญหาแบบนี้ปุ๊บก็มาปรึกษากับคอลิฟะอุสมานบอกปล่อยไว้อย่างนี้ตายแน่ตายแน่นะคนมานั่งหูกลมการแกอันผิดแกอันถูกนะฉันอันถูกแกอันผิดท่านอุสมานก็เลยจัดการสังคายนาใหม่เลยจัดการรวบรวมเอาข้อมูลที่มีทั้งหมดแล้วอันไหนที่ไม่ถูกต้องอันไหนที่บิดเบือนไปเนี่ยจัดการเผาทิ้งให้หมดและส่งอัลกุรอานฉบับที่คัดกรองเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปตามหัวเมืองต่างๆเอาไว้ใช้เป็นหลักในการอ่านและคนอื่นก็ถ่ายทอดรับต่อกันไปแบบนั้นรับต่อกันไปแบบนั้นเขามีความจริงใจมีความทุ่มเทมากในการรักษาอัลกุรอานจนกระทั่งตกมาถึงพวกเราซึ่งอัลกุรอานเนี่ยนะครับมันอัศจรรย์นะมันเป็นมุอ์จิซาตที่ยังคงหลงเหลืออยู่มุอ์จิซาตคืออะไรมุอ์จิซาตคือสิ่งที่ทำให้คนอื่นนั้นหมดความสามารถถ้าแปลกันง่ายๆคือเรื่องแบบนี้คนอื่นทำไม่ได้หรอกใครที่จะทำงานเขียนแบบอัลกุรอานที่มันมีความสวยงามทางด้านภาษาทางด้านสำนวนโวหารแบบอัลกุรอานนั้นไม่มีใครทำได้ชาวอาหรับที่ว่าเก่งกาจมากในยุคนั้นก็ทำไม่ได้ยอมแพ้กันหมดและมันเป็นมุอ์จิซาตเดียวที่ยังหลงเหลือมาอยู่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้มุอ์จิซาตอื่นสำแดงในวันนั้นจบในวันนั้นเรียบร้อยหมดหน้าที่ของมันแค่นั้นแต่อัลกุรอานเนี่ยคือมุอ์ญิซาตเดียวที่อยู่ในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอยู่ต่อไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์นะอันนี้ก็คือยืนยันว่าอัลกุรอานเนี่ยจะไม่ถูกสับเปลี่ยนเลยนอกจากอัลเลาะห์ตะอาลาเปลี่ยนเองอัลเลาะห์ตะอาลาเปลี่ยนเองเนี่ยมีมั้ยมีเค้าเรียกว่านาซิคมันซูคนาซิคมันซูคหมายความว่าถ้ามันซุกคือถูกยกเลิกนาซิกคือมายกเลิกคืออัลกุรอานเนี่ยในช่วงระยะเวลาที่ยังประทานอยู่อัลกุรอานมีความแตกต่างจากคัมภีร์อื่นของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ประทานให้กับอุมมัตในยุคก่อนก็คือว่าคัมภีร์อื่นเนี่ยถูกประทานลงมาทีเดียวทั้งเล่มทีเดียวทั้งเล่มเลยเอาสมมุติคัมภีร์เตารอตลงมาเอาทั้งเล่มลงมาเลยเตารอตทั้งเล่มครั้งเดียวจบแต่อัลกุรอานนั้นทยอยประทานลงมาเป็นระยะเวลานะประมาณ20กว่าปีทยอยลงมาตามเหตุการณ์ต่างๆบางเหตุการณ์เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะใช้ไม้แข็งเลยเนี่ยไม่ได้เพราะว่าคนอาหรับนั้นในยุคนั้นน่ะอยู่ในยุคญาฮิลิยะห์ในยุคที่เต็มไปด้วยความชั่วต่างๆมากมายจะหักดิบเลยบอกเรื่องนี้เลิกทันทีเลยนะไม่ได้มันจะนำมาซึ่งการหนีห่างซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่รู้ยิ่งนะว่าถ้าลงอัลกุรอานลงมาอย่างเช่นเรื่องของการเลิกเหล้าเนี่ยเรื่องของการสั่งห้ามเรื่องของการดื่มเหล้าเนี่ยคนอาหรับในยุคนั้นดื่มเหล้าหนักยิ่งกว่าคนไทยหรือว่าอย่างคนเยอรมันที่เขาบอกว่าเป็นเมืองเบียร์เนี่ยอย่างเยอรมันเนี่ยเขาเรียกว่าเมืองเบียร์นะคนไทยเราก็ไม่แพ้เหมือนกันทุกเทศกาลได้หมดนะครับทุกเทศกาลได้หมดนะหมายว่าจะงานเกิดงานตายงานฉลองงานรับปริญญานะงานวันหยุดทุกอย่างสุรามาหมดแต่ยังไม่เท่าคนอาหรับในยุคนั้นเขาว่ากันอย่างนั้นนะนักประวัติศาสตร์เขาว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแต่จะบอกว่าให้เลิกเหล้าโดยทันทีบอกสู่เจ้าทั้งหลายอย่า กินเหล้านะจบไม่ไหวฉันไม่ไหวฉันเสพติดมากอัลกุรอานก็เลยลงมาในลักษณะทยอยลงมาลงมาบอกว่าอ่ะมันไม่ค่อยดีนะเรื่องของเหล้าเนี่ยต่อมาก็บอกว่าไงบอกว่าอ่ะถ้าจะละหมาดแล้วก็ให้สั่งเมาซะก่อนนะให้ห่างๆหน่อยเหล้าอ่ะอันดับแรกก็เตือนก่อนบอกเหล้าเนี่ยมันของไม่ดีนะประโยชน์มันนิดเดียวนะโทษมันเยอะกว่าประโยชน์มันก็อาจจะมีบ้างนะแบบอย่างบางคนที่ว่าเลือดมันข้นเลือดมันเหลวเนี่ยเหล้านี่มันร้อนมันทำให้ฉันเคยได้ยินมาก็คืออย่างคนพุทธเนี่ยก็บอกว่าพอเวลาใครโดนไฟช็อตเนี่ยให้กินเหล้าโดนไฟช็อตเลือดมันแข็งใช่ไหมเขาว่างั้นนะอันนี้ภูมิปัญญาชาวบ้านนะเขาบอกว่าให้กินเหล้านี่ฤทธิ์มันร้อนนะมันพอช่วยได้นะหรือบางคนบอกเหล้ามันดำช่วยให้ลืมความทุกข์ไปได้พักนึงประโยชน์มันแต่มันน้อยมากเมื่อเทียบกับโทษของมันที่เกิดขึ้นทั้งกับตัวบุคคลดื่มและสังคมเนี่ยอัลกุรอานลงมาเตือนก่อนหลังจากนั้นก็บอกว่าเอ้าถ้าจะดื่มนะให้สั่งเมาก่อนแล้วค่อยมาละหมาดนะละหมาด5เวลามันก็ต้องเว้นช่วงใช่มั้ยมันก็ทําให้การดื่มนั้นน้อยลงหลังจากนั้นพอเวลาเริ่มปรับตัวได้บ้างแล้วปุ๊บก็จึงลงอายะลงมาเด็ดขาดเลยบอกว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีมันเป็นเรื่องโสโมมันเป็นงานการงานของชัยฏอนนี่เป็นขั้นเป็นตอนมา
นี่ยกเลิกปรับเปลี่ยนโดยอัลลอฮฺซุบฮานุตะลาเองซึ่งการปรับเปลี่ยนนั้นก็มีทั้งหลายรูปแบบรูปแบบที่แบบว่าตัวอัลกุรอานยังคงอยู่แต่คำสั่งใช้นั้นถูกยกเลิกไปแล้วก็มีนะหรือว่าตัวอายะนั้นไม่ถูกปรากฏอยู่ในอัลกุรอานอีกต่อไปก็มีเหมือนกันนั่นคือผู้ที่จะสับเปลี่ยนนั้นคืออัลลอฮฺซุบฮานุตะลาผู้เดียวเท่านั้นและจนกระทั่งอายะสุดท้ายลงมาก็จะไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกแล้วเพราะอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าจบสมบูรณ์แล้วนะอัลกุรอานรูปแบบนี้ส่งต่อกันไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์โดยที่อัลลอฮฺตะอาลายืนยันว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วอัลลอฮฺตะอาลาก็ได้มอบงานเหล่านี้เอาไว้แล้วนะให้กับบรรดาผู้มีคุณธรรมบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายเนี่ยได้ดูแลรักษากันและก็ส่งต่อมาถึงพวกเรานี่คือรูปแบบการดูแลอัลกุรอานนะและพูดถึงการสับเปลี่ยนถ้าจะมีก็มีด้วยกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามนุษย์ไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่เป็นที่ยอมรับด้วยประการทั้งปวงแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่านะและเจ้าจะไม่พบใครเป็นที่พึ่งพาในภัยยันตรายอีกเลยนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นอายะนี้ก็เช่นกันท้ายของอายะไม่ใช่ตัวอายะเต็มๆวะลันตะจิดะมินดูนิฮิมุลตะฮาดาพอเวลาชีวิตมันเริ่มเจอทางตีบทางตันนะมรสุมชีวิตมันมาเนี่ยดูอายะนี้เอาไว้อายะนี้มาเตือนใจเราว่าที่พึ่งที่แท้จริงของเรานั้นน่ะคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตื่นขึ้นมาละหมาดในยามค่ำคืนแล้ววอนขอต่อพระองค์วอนขอต่อพระองค์นะแล้วก็สำนึกว่ามันไม่มีใครให้ผลสำเร็จได้หรอกนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามนุษย์เอ่ยเหตุการณ์เอ่ยมันเป็นเพียงแค่ทางผ่านเท่านั้นแหละผู้เป็นที่พึ่งที่แท้จริงของเราคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางทีปรึกษามนุษย์ด้วยกันก็ไว้ใจไม่ได้ตีความเราไปคนละอย่างเฉยเลยนะเราพูดอย่างนี้ปุ๊บตีความอย่างนั้นเอาไปเล่าต่อกลายเป็นเราเสียยิ่งหนักไปอีกนะเรายิ่งต้องบรรทุกไปอีกไปฟังความอ้าวเราเล่านะเราหมายถึงอย่างนี้เราไปปรึกษาเขาหวังจะพึ่งพาเขานะมนุษย์บางทีก็แล้วแต่อารมณ์อีกนะบางทีอารมณ์ดีก็ตีความดีบางทีอารมณ์ไม่ดีก็ตีความไม่ดีพอเวลาตีความไม่ดีปุ๊บนะเอาไปเล่าต่ออีกนะเราก็เสียไปอีกแทนที่ว่าจะได้สบายใจขึ้นหนักกว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นถ้าเรามีปัญหาทางออกของเราคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมัยยัตตะกิลลาฮะยัจญัลละฮูมะคอรอจาบุคคลใดที่มีความตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะหาทางออกให้กับชีวิตของเขานะพอเวลาเรามีความทุกข์นะเราละหมาดเสร็จเรานั่งต่อก่อนเพราะว่าช่วงนั้นคือช่วงที่เราเข้าหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีเรื่องอะไรเรารายงานเราปรึกษาพระองค์ยาอัลลอฮฺฉันเนี่ยเป็นบ่าวของพระองค์ภาษาไทยนี่แหละเอาภาษาที่เราสามารถทำความเข้าใจกับมันได้นะฉันเนี่ยยอมรับว่าฉันเนี่ยเป็นบ่าวของพระองค์บทกำหนดบททดสอบทั้งหมดฉันยอมรับว่ามันเป็นของพระองค์ฉันไม่ต่อว่าในกำหนดของพระองค์แต่ฉันอยากขอทางออกขอลอสุบานอตาลาให้ทางออกกับฉันทีปัญหานี้ฉันจะออกแบบไหนโดยได้รับผลบุญโดยไม่เสียผลบุญนะโดยไม่เสียมารยาทต่อพระองค์พอในการแก้ปัญหาหรือคำพูดของเราบางคำเนี่ยที่ทำให้เราพ้นออกมาจากปัญหาได้บางทีมันไม่ได้ผลบุญเพราะมันไม่ได้นึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันออกมาด้วยความว่าฉันไม่ชอบเลยในกฎกำหนดนี้นะทำไมอัลลอฮฺตะอาลาต้องให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับฉันนะในใจมันฝังอยู่อย่างนั้นทำไมล่ะคนนั้นไม่โดนทำไมล่ะเราโดนเราจะต้องหาทางรอดให้ได้แต่รอดมาแบบถลอกปอกเปิกไปหมดรอดมาได้สถานการณ์นั้นน่ะแต่ในมุมมองศาสนานี่ขาดทุนแต่ถ้าจะรอดมาได้ด้วยกับผลกำไรก็คือรอดมาได้ด้วยความอดทนอันดับแรกต้องยอมรับก่อนว่ามันเป็นกำหนดจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันดับสองก็คือว่าเราก็จะต้องอดทนและอันดับสามหาทางออกด้วยกับการช่วยเหลือจากพระองค์ขอจากพระองค์นึกถึงพระองค์ว่าช่องทางของการช่วยเหลือนั้นมาจากพระองค์แต่มันจะผ่านทางใครเดี๋ยวอัลลอฮฺตะอาลาส่งมาแล้วพอเวลามันผ่านมาปุ๊บเราก็นึกได้แล้วโอ้ยาอัลลอฮ์นี่ไงล่ะทางออกที่อัลลอฮ์ตะอาลาบอกนะไอ้ทางออกที่ฉันขอไปทางออกที่ฉันขอไปอัลลอฮ์ให้แล้วอัลฮัมดุลิลละห์พอใจเราจ่อขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ตะอาลาเราไม่ได้นึกถึงแต่มนุษย์นะเ
ราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่เราละหมาดเสร็จเป็นช่วงที่เราเข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาเราไปเข้าเฝ้าใครได้เข้าใกล้ชิดใครเนี่ยเรามีเรื่องมีทุกข์ร้อนอะไรเราไม่ปล่อยโอกาสนั้นให้หลุดลอยไปอย่างแน่นอนนะคนสมัยก่อนนี่พอจะได้เข้ารั้วเข้าวังเนี่ยมีเรื่องอะไรก็ต้องร้องเรียนต่อกษัตริย์ปัญหานี้ปัญหานั้นชาวบ้านประสบอยู่ได้โอกาสก็ต้องไม่ทิ้งโอกาสละหมาดเสร็จแล้วมีเรื่องอะไรวอนขอไปหรือจะในสุญูดเสร็จแล้วก็นั่งพอเวลาละหมาดเสร็จก็นั่งทำสมาธินั่งทำสมาธิหมายความว่านั่งทำความเข้าใจกับปัญหามันเป็นช่วงที่มันสงบพอเราละหมาดเสร็จมันเป็นช่วงที่เรานั้นกำลังตัดจากดุนยาเรื่องอาคิเราะห์ไม่เคยทำให้ใครปวดหัวนะท่านพี่น้องนะการันตีได้เลยมีใครเคยนั่งเครียดมองกุโบร์แล้วปวดหัวไหมเรื่องอาคิเราะห์มีใครเคยฟังโอ้โหสะพานซิรอตอลมุสตะกีมเนี่ยมันขนาดนี้ที่เรามันน่าปวดหัวนะโอ้โหเครียดเว้ยเส้นต้องหายาแก้ไมเกรนสักเม็ดนึงอ่ะเคยมีไหมไม่เคยเรื่องที่ทำให้เราหนักใจและหนักกายมีแต่เรื่องดุนยาเรื่องที่เราหนักหัวเรียกว่าหนักหัวแล้วกันมันหนักหัวนะมันหนักสมองมันปวดหัวเรื่องดุนยาเนี่ยหนักกายด้วยเรื่องดุนยาเนี่ยแต่เรื่องศาสนาไม่หนักหัวไม่หนักสมองแต่หนักใจหนักใจตรงไหนอ่ะมันฝืนใจที่จะต้องทำแค่นั้นเองเรื่องศาสนาเนี่ยเรื่องอาคิเราะห์เนี่ยมันหนักใจเพราะใจมันหนักโอ้โหกว่าจะลุกขึ้นมาทำได้นี่มันหลายตลบนะมันหนักอยู่ตรงใจแต่มันไม่หนักหัวไม่หนักกายเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำงานอาคิเราะห์อยู่เนี่ยเราละหมาดเสร็จแสดงว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่สมองของเราร่างกายของเรามันถูกปลดออกจากการงานในดุนยานั่นแหละใจเราจะมองถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอ๋อไอ้ปัญหาในโลกดุนยาเนี่ยดุนยามันก็เป็นแบบนี้แหละดุนยามันก็เป็นแบบนี้แหละมันคือที่แห่งการทดสอบมันคือที่แห่งปัญหาต่อให้คนอยู่ในรั้วในวังเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองถามว่าชีวิตมีปัญหาไหมอยู่นอนอยู่วันนึงต่อระวังไอ้คนมันก็เดินขบวนจะไล่เราออกใช่ไหมไอ้คนที่อยู่ในวังด้วยกันเองก็ไว้ใจไม่ได้ถามว่ามันมีความสุขไหมต่อให้มีมากมายแค่ไหนก็ตามไม่มีความสุขกษัตริย์ทุกคนเป็นอย่างนั้นจริงๆผู้ปกครองเมืองทุกคนต้องอยู่กับความรู้สึกแบบนี้อีกฝ่ายนึงก็จะเอาเราออกนะไอ้ฝ่ายที่ว่าร่วมกันมารักกันมาก็ไว้ใจได้ไหมไม่ได้ต้องคอยเลี้ยงมันให้ดีเลี้ยงมันไม่ดีปุ๊บวันนึงมันแว้งกัดเรามันไปเข้าอีกฝ่ายนึงถามว่าความสุขไม่มีความสุข 100% ไม่มีบนโลกดุนยานี้ทำความเข้าใจกับมันแต่ว่าเราจะเจอกันในรูปแบบไหนก็เท่านั้นเองคนจนก็มีบททดสอบแบบนึงคนรวยก็มีบททดสอบอีกแบบนึงมันเป็นเรื่องปกตินะเขาต้องบอกว่าอย่าแปลกใจนะถ้าหากว่าเราเจอปัญหาในดุนยาต่ออีกหน่อยนึงวันนี้ลากไปยันอาซาเลยแล้วกันนะเพราะว่าวันนี้ติดตะละเกนเลยมาช้าหน่อยนะครับ คือว่าอายะห์กุรอานเนี่ยมันเป็นตัวที่เรามามองร่วมกันแต่ว่าถ้าเนื้อหามันแตกไปเรื่องไหนได้เราก็นำเรื่องนั้นมาเป็นข้อคิดมาเป็นข้อเตือนใจกันนะอีกสักอายะห์นึงแล้วกันนะครับอินชาอัลเลาะห์นะอายะห์ที่28วัสบิรนัฟซะกะมะอัลลซีนยะดะอูนร็อบบะฮุมบิลกอดาติวัลอาชียยูรีดูนวัจฮะวะลาตะอดูอัยนากะอันฮุมตุรีดูซีนะตัลฮะยาติดดุนยาวะลาตุติอ์มันอัฆฟัลนากัลบะฮูอันซิกรินาวัตตะบะฮะวาฮูวะกานะอัมรุฮูฟุรุตาและโอ้มุฮัมมัดเจ้าจงบังคับตนเองอยู่ร่วมวงสังคมกับบรรดาผู้ยากจนเหล่านี้คือบุคคลในกลุ่มของซันมานซอฮาบะห์ที่ชื่อว่าซันมานอัลฟาริซีเป็นคนยากจนเป็นซอฮาบะห์ยากจนผู้ที่ทิ้งความร่ำรวยจริงๆท่านซันมานก็เป็นคนร่ำรวยนะแต่อยู่ที่เมืองเปอร์เซียนู่นอยู่ที่เมืองเปอร์เซียเปอร์เซียปัจจุบันนี้มันก็คือบริเวณแถบอิรักอิหร่านนั่นแหละนะครับเดินทางมาได้ยินข่าวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เดินทางมาตกระกำลำบากมากมายนะครับเรื่องราวของท่านเนี่ยจนกระทั่งมาพบกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กลายมาเป็นคนยากจนอยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเป็นผู้ซึ่งกราบเคารพต่ออัลเลาะห์ตะอาลาคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้อยู่กับคนยากจนให้มากเอาใจคนยากจน
เดี๋ยวเหตุมันมีที่มาของมันเดี๋ยวอ่านความหมายกับตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะองค์พระผู้อภิบาลของพวกเขาอยู่ทั้งเช้าและเย็นหมายความว่าคนยากจนเนี่ยแต่ว่าเขาทำการอิบาดะห์ทำการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งยามเช้าและยามเย็นไอ้คำว่ายามเช้ายามเย็นเนี่ยก็เลยเป็นที่มาของวิริดเช้าวิริดเย็นที่ผู้ใหญ่ก็จะสอนกันหลังซุบฮ์ให้นั่งวิริดนั่งอ่านอัลกุรอานบางคนก็จับรวบรวมเป็นแนวทางไว้เลยจะได้ทำอย่างสม่ำเสมออิสติกอมะนะซึ่งมันก็เป็นอะไรมันก็เป็นวิริดของแต่ละสายนะแต่ละอุลามะที่เขารวบรวมคัดสิ่งดีๆแล้วก็ส่งต่อกันมาให้กับลูกศิษย์นะวิริดตอนเช้าหลังละหมาดว่าหลังละหมาดซุบฮีว่าไปจนกระทั่งถึงดวงตะวันขึ้นดวงตะวันขึ้นนะครับแล้วก็ยามเย็นนะก็ว่าไปเรื่อยถ้าใครมีเวลาก็ว่าไปเรื่อยวิริดไปเรื่อยซิกเก็ตไปเรื่อยจนกระทั่งถึงดวงตะวันตกนะเป็นช่วงที่ศาสนาให้ความสำคัญนะครับสำหรับการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในรูปแบบที่เป็นซุนนะในรูปแบบที่เป็นซุนนะนะเนี่ยเราซอฮาบะห์ผู้ยากจนเนี่ยเขาก็เคร่งครัดในเรื่องศาสนากันอยู่ตลอดโดยหมายมุ่งตรงต่อพระองค์ก็หมายความว่าโดยมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหาได้มุ่งเอาคุณประโยชน์ใดๆแห่งพิภพนี้ไม่ที่ว่านั่งทำอิบาดัตกันเนี่ยไม่เอารอกความร่ำรวยไม่ได้เอารอกความนับถือจากมนุษย์เปล่าเลยไม่ได้จะเอาศาสนาไม่ได้จะเอาอามันศาสนาเพื่อกอบโกยผลประโยชน์ในดุนยาทั้งเจ้าอย่าได้เมินสายตาหนีพวกเขาไปบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอย่าหนีออกจากบุคคลเหล่านี้ด้วยหมายจะเอาความวิจิตแห่งพิภพนี้นะโดยเลือกคบแต่ผู้มั่งมีบ้างผู้มีเกียรติบ้างและพวกโลภหลงโลกีบ้างนะและเจ้าอย่าได้เชื่อฟังอุยัยนะอุยัยนะบินฮิสนินกับพรรคพวกของพวกเขาซึ่งผู้ซึ่งเราอัลลอฮ์ตาลาได้บันดาลให้หัวใจของเขาลืมเลือนจากพระมหากัมภีร์อัลกุรอานของเราไปแล้วแต่เขาเหล่านั้นอุยัยนะกับพรรคพวกเนี่ยกลับเจริญรอยตามอารมณ์ชั่วร้ายแห่งชัยฏอนด้วยการแสดงเคารพบูชาเทวรูปเป็นคู่ภาคีกับอัลลอฮ์ซึ่งกิจของเขาที่ปฏิบัติกันนั้นเป็นความละเมิดขอบเขตเรื่องมันคืออย่างนี้ครับก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอยากจะให้ศาสนาอิสลามเนี่ยมีคนที่มีอำนาจบารมีเนี่ยมีความร่ำรวยเนี่ยเข้ามาเป็นผู้ให้การสนับสนุนด้วยนะอยากจะให้คนที่มีอำนาจมีบารมีเนี่ยเพราะมันก็เป็นสิ่งที่ส่งต่อกันมาน่ะธรรมเนียมของมนุษย์มักเกรงใจคนไรคนรวยนะคนมีตำแหน่งใช่ไหมถ้ามีคนรวยรวยคนมีตำแหน่งปุ๊บเขาก็อาจจะไปเชิญชวนไปเรียกร้องนะทำให้คนอื่นเกรงใจและเข้ารับอิสลามเพิ่มอีกเป็นจำนวนมากนะเพราะท่านนบีคือมองดูแล้วที่เข้ามาเนี่ยมีแต่คนยากจนเนี่ยก็คิดไปว่านะก็มีความรู้สึกว่าคนยากจนตรงเนี้ยนะครับไม่มีเขาเรียกว่าไม่มี power พอในการที่จะไปทำให้คนเข้ารับอิสลามเป็นกลุ่มจำนวนมากก็เลยมองดูว่าเอ๊ะถ้าคนรวยล่ะแต่คนรวยเนี่ยเขามี power พอนะน่าจะไปพูดไปชักชวนโน้มน้าวคนอื่นเข้ารับอิสลามเนี่ยได้เป็นจำนวนมากก็เลยมีความสนใจไปที่อุยัยนะบินฮิสนินนะครับสนใจไปที่อุยัยนะพอเวลานั่นก็อุยัยนะเนี่ยก็มาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยที่ในขณะนั้นน่ะก็มีท่านซันมาอัลฟาริซีและพรรคพวกนี่อยู่ด้วยโดยที่สวมใส่เสื้อคลุมแล้วก็เนื้อตัวเนี่ยก็ชุ่มเหงื่อไปหมดนะครับมันก็ต้องมีกลิ่นนะกลิ่นที่ว่ามันไม่สะอาดสะอ้านเหมือนกับคนผู้ดีที่เขาอาบน้ำกันเช้าเย็นนะครับเพราะว่าเขานั้นเป็นคนที่สมถะในดุนยานะพวกเขาทั้งหลายนั้นเป็นคนที่สมถะในดุนยาและมุ่งเน้นในการปฏิบัติอามันเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเขาก็บอกว่ากับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอามายุซีกะรีฮุฮาอูลากลิ่นของคนเหล่าเนี่ยมันไม่ทำอันตรายกับท่านบ้างหรือหมายความว่าท่านไม่เหม็นคนพวกนี้บ้างหรือไม่เหม็นคนจนพวกนี้บ้างหรือวะนะห์นุซาดะตุมุดอรวะอัชรอฟูฮาอินอัสลัมนายุสลิมุนนาสยุสลิมินนาสพวกเราเนี่ยเป็นระดับแกนนำเลยนะของพวกมุดอรนะระดับแกนนำของพวกมุดอรและเป็นคนที่มีเกียรติเป็นที่นับหน้าถือตาของพวกเขามุดอรก็เป็นเผ่าหนึ่งนะครับที่ของอาหรับนะเป็นตระกูลใหญ่หนึ่งของอาหรับ
หากว่าพวกเราเข้ารับอิสลามเนี่ยมนุษย์ผู้คนจะเข้ารับอิสลามอีกเป็นจำนวนมากว่ามายัมนะอูนามินอัตบะอิกะอิลลาฮาอูละไม่มีอะไรมาห้ามเราไม่ให้เข้ารับอิสลามตามท่านเว้นแต่คนเหล่านี้เนี่ยแหละเราไม่อยากอยู่ร่วมคุกคลีกับคนยากจนที่ตัวเหม็นฟานะฮิฮิมอันกะฮัตตานัตตะบิอากะดังนั้นท่านจงออกห่างจากพวกเขาจงให้พวกเขาเนี่ยออกไปไกลๆจากท่านเนี่ยถ้าอย่างนั้นเราก็พอจะตามท่านได้เราจะเข้ารับอิสลามตามท่านอาวิจอัลลานามัจลิซันวะละฮุมมัจลิซุนหรือว่าท่านจะต้องกำหนดให้พวกเขานั้นน่ะมีที่รวมตัวหนึ่งแล้วกับพวกเราเนี่ยอีกที่รวมตัวหนึ่งแยกกันพอเวลาจะมาเรียนศาสนาต้องแยกกันคนละที่โซนนี้โซนคนรวยโซนนี้โซนคนจนไม่เอาไม่อยู่ร่วมกับคนยากจนฟะฮัมมะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอายูจีบะฮุมอิลามาตอลาบูดังนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีความตั้งใจอยู่เหมือนกันนะที่จะตอบรับพวกเขานะครับในไปยังสิ่งที่พวกเขาเรียกร้องมาฟะลัมมานะซะลาติลอายะคอรอจะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยัลตะมิซุฮาอูลาอิลฟุกอรอนะยัลฟะลัมมารออาฮุมจะละซะมาฮุมวะกอลาอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีจะอะละฟีอุมมะตีมันอะมารอนีร็อบบีอันอัศบิรอนัฟซีมาฮุมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีความคิดแบบนั้นอยู่แต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูตะอาลาเตือนว่าให้ตัดสินใจแบบนี้ดีกว่าเนี่ยคือความสำคัญของพวกเราอย่างหนึ่งคือเราจะตัดสินใจอะไรอย่างหนึ่งเนี่ยให้เราขอการชี้นำจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูตะอาลาด้วยบางครั้งเราคิดว่าดีเนาะแต่มันไม่ดีนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูตะอาลาเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยพอเราละหมาดเนี่ยเราอ่านฟาติฮะเนี่ยอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมขออัลลอฮฺตะอาลาชี้นำพวกเราสู่แนวทางที่เที่ยงตรงด้วยเถิดดุอาที่สำคัญมากดุอาสำคัญสุดเลยแหละเพราะถ้าเราเดินทางถูกชีวิตถูกทั้งหมดเดินทางผิดต่อให้ทำเยอะแค่ไหนผิดทั้งหมดนะเดินทางผิดขาดทุนหมดเลยแต่ถ้าเดินทางถูกทำอาจจะน้อยกว่าคนอื่นแต่มันตรงเป้าตรงประเด็นทั้งหมดเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราอย่าได้มั่นใจในความคิดของเราจนมากเกินไปนักว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยเราเรียนมาเรารู้มาเนี่ยเราคิดจะทำอย่างนี้คิดจะพูดอย่างนั้นคิดจะปฏิบัติอย่างนั้นมันน่าจะถูกทั้งหมดเปล่าแต่ให้เราเนี่ยขอการชี้นำจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การกระทำของเราให้คำพูดของเราให้ความคิดของเราเนี่ยมันถูกต้องบางทีเรามองคนอื่นเราคิดกับคนอื่นแบบเนี้ยนะบางทีมันไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้ขออัลลอฮฺตะอาลาชี้นำให้เรานั้นคิดดีกับเขาให้ได้เลยเถิดนะตัวอย่างอย่างตรงเนี้ยท่านนบีคิดว่าเออมันน่าจะดีนะถ้าได้คนร่ำรวยมายอมเข้าไปหน่อยยอมเข้าไปหน่อยแต่อัลลอฮฺตะอาลาชี้นำใหม่อัลลอฮฺตะอาลาบอกอัลลอฮฺตะอาลาเลยประทานอายะห์เนี่ยลงมาท่านพี่น้องนะเรื่องราวก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงอายะห์เนี่ยมาเตือนบอกว่าวัสบิรุนัฟซะกะมะอัลลซีนะยะดะอูนะร็อบบะฮุมบิลกอดาติวัลอาชียูรีดูนะวัจญะฮะวะลาตะอดูอัยนะกะอันฮุมตูรีดูซีนะตัลฮายาติดดุนยาเนี่ยอายะห์เนี่ยจนกระทั่งจบอายะห์เนี่ยนะก็มาเตือนก็หมายความว่าอย่าไปคิดอย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นอีกหลักอีกข้อนึงที่ยืนยันว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบรรดาอัมบิยะห์เนี่ยเค้ามะซูมคือถ้าจะจ่อไปในทางด้านไม่ดีเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาจะปกป้องออกมาเพราะนบีเนี่ยจะได้รับการคุ้มครองจากบรรดาความไม่ดีทั้งหลายนะจะได้รับการคุ้มครองจากความไม่ดีทั้งหลายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อได้รับอายะห์นี้จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีก็ออกไปหาบรรดาคนยากจนเหล่านั้นพอเวลานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นบรรดาคนยากจนเหล่านั้นนะครับก็ไปนั่งอยู่ร่วมกับพวกเขาและกล่าวขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เตือนสติว่าอย่าไปเอาความสนใจจากคนร่ำรวยเหล่านั้นเลยแต่ให้อยู่กับคนยากจนเหล่านี้ซึ่งเขาจริงใจกับเจ้าและจริงใจกับศาสนาอย่างแท้จริงเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามวลการสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์คือกล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ผู้ซึ่งได้ทำให้มีในอุมมัตของฉันเนี่ยนะบุคคลที่พระเจ้าของฉันนั้นใช้ฉันให้อดทนให้ระงับตัวของฉันนั้นอยู่กับพวกเขาหมายความว่าอัลลอฮ์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ประทานคนเหล่านี้มาเป็นซอฮาบะห์ร่วมอุดมการณ์กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะนี่ก็เป็นที่มาของอายะห์นี้นะครับอายะห์ที่28จากซูเราะตุลกาฟีซึ่งเส้นทางของเราก็ยังอีกยาวนะเราไปกันเรื่อยๆนั่นแหละนะ
นะเราก็โยงไปนะครับเรื่องหลักการศาสนาข้อคิดข้อเตือนใจต่างๆนะครับนำมาส่งต่อกันนะผ่านก็เรียกว่าผ่านมีหลักในการดำเนินเนื้อหานะครับจากซูเราะตุลกาฟีนะอินชาอัลลอฮ์ถ้าหากว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลายังเมตตาให้เราได้มีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงกำหนดในครั้งหน้านะครับเราก็คงจะได้มาเรียนรู้ร่วมกันอีกจัซซัลลอฮุอันนาซัยยิดานามุฮัมมัดันศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาฮุวะอะห์ลุฮุวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลฟาติฮะأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا صدقا وإخلاصا لوجهك يا رب العالمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والطاعون والفتن ما لا يكشف غيرك اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم